อากาเช่ชายขี้ยาจอมป่าเถื่อนเขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงการยิงคนตายสำหรับเขาเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันแต่ทุกคนที่เขายิงตายล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วๆเพราะความจริงแล้วอากาเช่เป็นตำรวจซึ่งสาเหตุที่ทำให้เขากลายเป็นตำรวจที่ป่าเถื่อนและไม่เคารพกฎระเบียบแบบนี้ก็เป็นเพราะพวกคนชั่วๆทำให้ลูกสาวของเขาตายในวันหนึ่งมีชายปริศนาโทรมาหาอากาเช่เพื่อบอกว่าเขากำลังจะก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งทางด้านอากาเช่ก็คิดว่าเป็นแค่การโทรมาแกล้งเล่นเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรตัดฉากไปที่ไมเคิลตำรวจหนุ่มมากฝีมือในคืนวันคริสต์มาสอีฟเขาก็ได้มาทานอาหารกับครอบครัวแฟนสาวโดยเธอมีชื่อว่าเทเรซาซึ่งบนโต๊ะอาหารทุกคนก็เอาแต่ชมไมเคิลแล้วก็พูดถึงการแต่งงานกันอย่างสนุกสนานแต่ทางด้านเทเรซากลับดูไม่ค่อยโอเคซึ่งมันก็เป็นเพราะความจริงแล้วเธอกำลังมีชายอื่นและหลังจากนั้นไม่นานไมเคิลก็บังเอิญมาเห็นแชทของแฟนสาวกับชายชู้ไมเคิลเลยจะขอคุยเคลียร์ใจกับเทเรซาแต่ทันใดนั้นลูกน้องของไมเคิลก็มาเรียกตัวด่วนเพราะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นและผู้ตายก็เป็นตำรวจเพื่อนร่วมงานของไมเคิลเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุไมเคิลก็รู้ได้ทันทีว่านี่มันไม่ใช่การฆาตกรรมชิงทรัพย์หรือการฆาตกรรมธรรมดาทั่วไปแน่นอนและจากความเสียหายที่คนร้ายได้ทำไว้ก็พอประมาณได้ว่าคนร้ายน่าจะมีกันหลายคนแต่ทันใดนั้นอากาเช่ก็พูดขึ้นมาว่ามันเป็นฝีมือของคนเพียงคนเดียวแถมยังเป็นคนที่สนุกกับการฆ่าอีกด้วยทันใดนั้นไมเคิลก็พูดสวนขึ้นมาว่านี่คดีของผมไม่เกี่ยวกับคุณซึ่งไมเคิลก็พอจะได้ยินชื่อเสียงการทำงานสุดป่าเถื่อนของอากาเช่มาบ้างเขาเลยไม่อยากให้อากาเช่เข้ามายุ่งแต่ทางด้านอากาเช่ก็เตือนว่าไมเคิลไม่มีทางทำคดีนี้คนเดียวได้ไหวเพราะคนร้ายไม่ใช่แค่ฆาตกรธรรมดาแต่เป็นปีศาจเลือดเย็นและนี่ก็ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นตัดฉากไปเมื่อ5ปีก่อนชายปริศนาที่ก่อเหตุเมื่อก่อนเขาเป็นแค่นักท่องเที่ยวหนุ่มรักอิสระที่มีชื่อว่าอัดเวดซึ่งเขาก็ได้เดินทางมาเที่ยวที่เมืองกัวและในคืนหนึ่งเขาก็ได้เจอกับสาวสวยที่รักอิสระเหมือนกันกับเขาเธอมีชื่อว่าซาร่าและการเข้ามาตรวจค้นผับบาร์ของตำรวจก็ทำให้ทั้งสองบังเอิญมาเจอกันอีกครั้งและได้หนีไปด้วยกันซึ่งซาร่าก็ได้ชวนอัดเวดไปปาร์ตี้ต่อที่อื่นและหลังจากนั้นทั้งสองก็ปาร์ตี้ด้วยกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงและความเมาก็ได้นำพวกเขาไปสู่อิสระโดยไม่มีอะไรมาผูกมัดและยึดติดพวกเขาไว้ได้ซาร่ามีสายรัดข้อมืออยู่อันนึงสำหรับเธอแล้วเชือกแต่ละปมเป็นเหมือนความกลัวของเธอในทุกครั้งที่เธอเอาชนะความกลัวได้เธอก็จะคลายปมเชือกนี้ออกซึ่งเธอก็ได้บอกกับอัดเวดว่าการที่เธอนอนค้างคืนกับคนแปลกหน้าอย่างอัดเวดก็เป็นหนึ่งในการคลายปมเชือกของเธอหรือก็คือสำหรับเธอแล้วอัดเวดก็เป็นแค่คนที่ผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่สำหรับอัดเวดเขากลับรู้สึกกับเธอมากกว่านั้นโดยตามแผนการเที่ยวของเขาหลังจากเที่ยวที่นี่เขาก็จะต้องเดินทางขึ้นเหนือแต่พอเขามาเจอซาร่าเขาก็เปลี่ยนแผนเที่ยวเพื่อที่จะตามเธอไปในทุกที่ซึ่งซาร่าก็ได้ชวนอัดเวดทำเรื่องที่มันท้าทายอย่างเช่นการกระโดดน้ำจากหน้าผาสูงเล่นกิจกรรมผาดโผนต่างๆทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศซึ่งพวกเขาทั้งสองก็สนุกสนานและมีความสุขกันมากๆส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนว่าซาร่าได้เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้อัดเวดในระหว่างที่ทั้งสองเที่ยวอยู่ที่เมืองกัวพวกเขาก็มีเพื่อนที่เจอในปาร์ตี้คนหนึ่งเธอชื่อว่าเจสซี่ซึ่งเธอก็เคยเป็นนักท่องเที่ยวแต่เธอดันติดยาจนหมดทั้งเงินทั้งอนาคตซึ่งในตอนนี้เธอก็ต้องทำงานขายเรือนร่างเพื่อหาเงินซื้อยามาเสพซึ่งเธอก็ติดมันมากๆถึงขั้นที่มียารักษาตอนที่เสพเกินขนาดติดตัวไว้ตัดฉากไปในปัจจุบันจากผลชันสูตรของเหยื่อที่ตายพบว่าสาเหตุการตายเกิดจากการถูกวางยาเกินขนาดทีมตำรวจของอากาเช่จึงได้จับตัวพ่อค้ายาในพื้นที่มาสอบสวนซึ่งอากาเช่ก็ใช้วิธีที่ป่าเถื่อนรุนแรงไม่สนกฎหมายไม่สนระเบียบการสอบสวนซึ่งมันก็ทำให้ไมเคิลไม่พอใจเขาเลยเข้ามาห้ามถึงขั้นที่ต้องใช้ปืนจ่อหัวเพื่อบังคับให้หยุดตาอากาเช่ก็ไม่สนเขายังใช้ความรุนแรงสอบสวนต่อจนในที่สุดพ่อค้ายาก็ยอมเปิดปากให้ข้อมูลมาว่าคนที่มาซื้อแถมจ่ายเพิ่มพิเศษเป็นหญิงที่ทำผมเดรดล็อกในระหว่างที่ไมเคิลกำลังสืบสวนคดีเขาก็ได้ฝากให้ลูกน้องตามสืบว่าชายชู้ของเทเรซาเป็นใครส่วนทางด้านอากาเช่ไม่นานหลังจากนั้นอัดเวดก็ได้โทรมาหาเขาอีกครั้งเพื่อบอกว่าตำรวจไม่มีทางได้ข้อมูลอะไรจากพ่อค้ายาแน่นอนทางด้านอากาเช่เลยข่มขู่อัดเวดไปแต่อัดเวดก็ไม่กลัวแถมยังบอกว่าเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือตำรวจอีกคนหลังจากนั้นตำรวจหลายกองร้อยก็รีบไปยังตำแหน่งที่ได้จากการจับสัญญาณโทรศัพท์ของอัดเวดซึ่งที่ตรงนั้นก็กำลังมีงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งก็มีผู้คนมาร่วมงานจำนวนมากทำให้การทำงานของตำรวจยากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันอาร์ตเวดก็ได้เข้าไปจับตัวตำรวจคนหนึ่งแล้วก็ลากตัวไปในที่ลับตาจากนั้นเขาก็ซ้อมตำรวจด้วยความโกรธแค้นไม่ว่าตำรวจจะอ้อนวอนขอชีวิตยังไงอาร์ตเวดก็ไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยเขาซ้อมตำรวจต่อเรื่อยๆอย่างไร้ปราณีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นแต่เสียงในงานเทศกาลก็กลบไปหมดมีเพียงแค่น้องหมาแถวนั้นที่ได้ยินและน้องก็เห่าจนอากาเชผิดสังเกตเขาเลยรีบเข้ามาตรวจสอบแต่ทันใดนั้นศพของตำรวจก็พุ่งทะลุกระจกออกมาและมันก็ทำให้อากาเชได้เห็นหน้าของอัดเวดผ่านทางหน้าต่างซึ่งถึงด้านอัดเวดก็ไม่ได้กลัวเขาจ้องมองอากาเชกลับด้วยสายตาที่เครียดแค้นจากนั้นเขาก็วิ่งหายไปในฝูงชนตัดฉากกลับไปในอดีตหลังจากที่อัดเวดและซาร่าได้เที่ยวด้วยกันมาได้สักพักพวกเขาก็ตั้งคำถามกันเล่นๆว่าความสงบสุขคืออะไรซึ่งคำตอบของซาร่าความสงบสุขของเธอคือเทศกาลคริสต์มาสเพราะมันเป็นเวลาที่ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันได้ช่วยกันแต่งต้นคริสต์มาสได้ทานอาหารและได้แลกของขวัญกันทางด้านอัดเวดที่ได้รู้แบบนั้นเขาก็ได้พาซาร่าแอบงัดเข้าบ้านคนอื่นจากนั้นก็จัดงานคริสต์มาสเล็กๆให้เธอตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่อากาเชได้เห็นหน้าของอัดเวดเขาก็สืบจนรู้ว่าอัดเวดคือใครและสาวทรงผมเดรดล็อกชื่ออะไรในขณะเดียวกันเหตุฆาตกรรมกลางงานเทศกาลก็ได้รับความสนใจจากนักข่าวจำนวนมากทางด้านไมเคิลเลยเข้าไปไล่นักข่าวพอไล่ไม่ยอมไปเขาก็สั่งให้ยึดกล้องมานักข่าวเลยตะโกนใส่ไมเคิลว่าเป็นแค่ตำรวจหรืออาจมารังแกประชาชนกลับบ้านไปอวดเบ่งใส่เมียไปทางด้านไมเคิลที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าไปลากตัวนักข่าวมากระทืบอย่างขาดสติจนอากาเชต้องเข้ามาห้ามซึ่งเขาก็แปลกใจมากๆว่าทำไมตำรวจที่รักความถูกต้องถึงได้ทำตัวแบบนี้สำหรับตำรวจ2คนที่ถูกอัดเวดฆ่าตายมีความเชื่อมโยงตรงที่เคยอยู่ทีมเดียวกันอากาเชเลยคิดว่าเป้าหมายต่อไปของอัดเวดก็น่าจะเป็นตำรวจอีกคนในทีมซึ่งในตอนนี้เขาก็อยู่ที่สนามบอลอากาเชจึงได้นำทีมตำรวจบุกไปที่นั่นทันทีตัดฉากไปที่อัดเวดหลังจากที่เขามาถึงสนามบอลได้ไม่นานเขาก็เจอตัวเป้าหมายของเขาแต่ตำรวจคนนั้นก็ได้รับคำเตือนจากไมเคิลซึ่งเขาก็จะไม่หนีเพราะเขาคิดที่จะล่อให้อัดเวดไปติดกับแต่อัดเวดก็รู้ทันซึ่งเขาก็ได้ทำให้ไฟดับจากนั้นก็ไล่จัดการลูกน้องตำรวจทีละคนจนหมดแล้วก็วิ่งตามไปกระทืบตำรวจทางด้านตำรวจหลังจากที่ถูกซ้อมจนเละเขาก็ถูกโยนลงจากอัศจรรย์อย่างไร้ปราณีและหลังจากนั้นอัดเวดก็หลบหนีไปที่ลานจอดรถซึ่งอากาเชก็ได้ดักรออยู่ที่นั่นพวกเขาทั้งสองเลยได้สู้กันซึ่งหน้าซึ่งอากาเชก็จะฆ่าอัดเวดทิ้งเหมือนที่เคยทำกับคนร้ายทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นแผนของอัดเวดที่จงใจให้อากาเชมาเจอในเวลาที่ผู้ชมเดินทางกลับพอดีเพื่อเป็นการบีบบังคับให้อากาเชจะต้องจับเป็นเท่านั้นในขณะเดียวกันไมเคิลก็ได้ตามสืบที่อยู่ของสาวผมเดรดล็อกซึ่งเธอก็คือเจสซี่พอเธอรู้ว่าตำรวจกำลังจะเข้ามาเธอก็รีบเผาทำลายหลักฐานทั้งหมดซึ่งมันก็คือแผนการลงมือของอัดเวดทางด้านไมเคิลถึงแม้เขาจะเข้าไปหยุดเจสซี่ไม่ทันแต่เขาก็พอจะเห็นว่าตัวเขาเองเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอัดเวดด้วยและเขาก็เหมือนจะรู้แล้วว่าอัดเวดต้องการฆ่าเขาทำไมตัดฉากไปในอดีตหลังจากที่เที่ยวและใช้เวลาด้วยกันมานานซาร่าก็ตั้งท้องโดยที่ไม่ตั้งใจซึ่งเธอก็ดูเป็นกังวลมากๆเพราะเธอรู้ดีว่าอัดเวดเป็นคนรักอิสระและฝันที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่การมีลูกจึงเป็นเหมือนจุดจบของชีวิตที่วาดฝันไว้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ตัดสินใจที่จะบอกอัดเวดแต่ทันใดนั้นอากาเชก็นำทีมตำรวจบุกเข้าไปในปาร์ตี้เพื่อที่จะจับตัวพ่อค้ายาซึ่งพวกคนร้ายก็ได้จับตัวซาร่าเป็นตัวประกันและทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นทั้งตำรวจและผู้ร้ายยิงปะทะกันสนั่นร้านซึ่งก็ยังดีที่ซาร่าปลอดภัยแต่คนที่ถูกลุกหลงกลับเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่หนีพ่อมาเที่ยวผับและเธอก็คือลูกสาวของอากาเชหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายซาร่าก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของลูกสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งในตอนนี้เธอก็เป็นแม่คนแล้วเธอจึงได้บอกกับอัดเวดว่าเธอจะไม่เอาลูกออกแต่เมื่อเธอตัดสินใจแบบนี้คนรักอิสระอย่างอัดเวดเลยตัดสินใจหนีจากเธอไปแต่การเที่ยวของอัดเวดหลังจากนั้นมันก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้เลยและไม่ว่าสาวๆคนไหนจะเข้ามาหาอัดเวดก็คิดถึงแต่ซาร่าคนเดียวในวันหนึ่งอัดเวดบังเอิญไปเจอเพื่อนเก่าซึ่งเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่เคยเที่ยวเล่นและใช้ชีวิตอิสระกับอัดเวดแต่ในตอนนี้เขาก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วเพราะเขาต้องทำงานและต้องรับผิดชอบครอบครัวซึ่งในตอนแรกอัดเวดก็คิดว่ามันเป็นชีวิตที่แย่เป็นชีวิตที่น่าเบื่อแต่พออัดเวดได้ไปเห็นตอนที่เพื่อนอยู่กับครอบครัวเขาก็สัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันก็ทำให้เขาคิดได้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของเขาต้องการอะไรอัดเวดจึงเดินทางกลับไปหาซาร่าแต่เธอก็ไม่ได้พักอยู่ที่เดิมแล้ว
ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันแม้ว่าอากาเชจะจับตัวอัดเวทมาได้แต่มันก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดอะไรเลยสักอย่างจึงทำให้ทางตำรวจไม่สามารถตั้งข้อหาได้ทางเดียวที่ยังเหลือคือการที่อัดเวทยอมรับสารภาพแต่อากาเชก็รู้ดีว่าคนที่วางแผนก่อเหตุมาเป็นอย่างดีแบบนี้ไม่มีทางยอมรับสารภาพแน่นอนซึ่งอากาเชก็แนะนำให้ยิงทิ้งซะแต่ตำรวจอย่างไมเคิลก็ไม่ยอมให้ทำเรื่องผิดกฎหมายแบบนั้นตัดฉากไปในอดีตไมเคิลและเพื่อนตำรวจได้มาเล่นฟิตเนสด้วยกันซึ่งก็มีเพื่อนคนนึงในกลุ่มกำลังจะแต่งงานเพื่อนที่แต่งงานแล้วเลยแนะนำให้รีบออกเที่ยวผู้หญิงเพื่อกอบโกยชีวิตอิสระแสนสนุกและเพื่อเป็นการฝึกฝนให้เก่งเรื่องบนเตียงซึ่งหญิงสาวที่พวกเขาใช้บริการบ่อยๆก็คือเจสซี่หลังจากนั้นไม่นานไมเคิลก็มีโอกาสได้อยู่2ต่อ2กับแฟนสาวซึ่งเทเรซาก็พยายามที่จะนอนจับมือกับเขาบนรถแต่เนื่องจากไมเคิลเป็นคนที่คลั่งและยึดติดกับศักดิ์ศรีความเป็นชายมากๆเขาจึงกลัวว่าการที่เขายังไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้จะทำให้เขาดูเป็นผู้ชายปวกเปียกอ่อนแอเขาจึงได้ปฏิเสธที่จะนอนจับมือกับเทเรซาโดยอ้างเหตุผลว่าเขาเป็นคนหัวโบราณเลยอยากให้การนอนจับมือเกิดขึ้นหลังแต่งงานหลังจากนั้นไมเคิลก็รีบขอที่อยู่ของเจสซี่เพื่อที่จะไปฝึกความเป็นชายที่นั่นในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่อัดเวทนี้จากไปซาร่าก็ตัดสินใจมาขอพักอยู่กับเจสซี่ชั่วคราวซึ่งทางด้านเจสซี่ก็ปลอบใจและดูแลซาร่าเป็นอย่างดีตัดฉากกลับมาที่ไมเคิลเมื่อเขามาถึงห้องพักของเจสซี่เขาก็ได้มาเจอซาร่าซึ่งในตอนนี้เจสซี่ได้ออกไปซื้อของข้างนอกมันเลยทำให้ไมเคิลเข้าใจผิดคิดว่าซาร่าคือสาวขายบริการที่เพื่อนแนะนำทางด้านซาร่าเลยพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ทำเรื่องอย่างว่าแต่ไมเคิลก็ดันคิดว่าเธอพูดแบบนั้นเพื่อโกงราคาฉันรู้จักผู้หญิงแบบเธอดีรีบถอดเสื้อออกแล้วทำสิ่งที่เธอต้องทำซะทางด้านซาร่าเมื่อได้ยินคำพูดแย่ๆแบบนี้เธอก็เริ่มไม่พอใจเธอเลยด่าไมเคิลไปว่าไม่เห็นหัวผู้หญิงแต่เรียกตัวเองว่าลูกผู้ชายซึ่งคนคลั่งความเป็นชายอย่างไมเคิลก็โมโหมากๆที่ได้ยินคำดูถูกนี้เขาเลยเข้าไปทำร้ายซาร่าอย่างโหดร้ายแต่ทันใดนั้นอัดเวทก็ได้มาเคาะประตูเรียกเจสซี่และพอเขาได้ยินเสียงของตกที่ซาร่าจงใจทำเขาก็ได้พังประตูเข้ามาทางด้านไมเคิลเลยหันไปซ้อมอัดเวทอย่างหนักแต่ทันใดนั้นซาร่าก็เข้ามาตีหัวไมเคิลจากด้านหลังจนเขาสลบไปและหลังจากนั้นพวกเขาก็โทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจที่มาก็ดันเป็นเพื่อนๆของไมเคิลซึ่งพวกเขาก็จะช่วยเพื่อนให้รอดจากความผิดโดยพวกเขาได้พาอัดเวทและซาร่าขึ้นรถไปโดยอ้างว่าจะต้องไปสอบปากคำซึ่งในระหว่างทางอัดเวทก็ได้ขอโทษซาร่ากับเรื่องแย่ๆที่เขาทำจากนั้นเขาก็สัญญาว่าต่อจากนี้ผมจะไม่ทิ้งคุณอีกแล้วทันใดนั้นรถก็หยุดจอดที่สะพานแห่งหนึ่งจากนั้นอัดเวทก็ถูกลากตัวลงมาซ้อมส่วนทางด้านไมเคิลก็ได้เข้ามาตบตีซาร่าอย่างเลือดเย็นจากนั้นพวกตำรวจชั่วก็จะฉีดยาให้เธอเพราะการที่เธอเป็นผู้เสพจะทำให้เธอไม่มีความน่าเชื่อถือและมันก็จะทำให้เธอไม่สามารถฟ้องเอาผิดไมเคิลได้แต่ทางด้านไมเคิลกลับไม่พอใจแค่นี้ดูเหมือนว่าเขาอยากจะให้เธอตายโดยปริมาณยาที่เขาฉีดให้เธอมันก็เยอะมากๆซึ่งทางด้านซาร่าก็ได้ขอร้องอ้อนวอนอีกทั้งยังบอกว่าเธอกำลังท้องอย่าทำแบบนี้กับเธอเลยแต่ทางด้านไมเคิลก็ไม่สนใจส่วนอัดเวทที่ถูกซ้อมจนหมดสภาพก็ทำได้แต่มองคนที่รักโดนกระทำอย่างโหดเหี้ยมแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนที่ฉลองคริสต์มาสเสร็จก็กำลังเดินทางกลับบ้านพวกตำรวจเลยต้องทิ้งซาร่าลงแม่น้ำเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานส่วนอัดเวทก็ถูกจับตัวกลับไปซึ่งในภายหลังเขาก็ถูกยัดข้อหายาเสพติดจนต้องจำคุกนานถึง5ปีตัดฉากกลับมาในปัจจุบันไมเคิลได้เข้าไปสอบสวนอัดเวทซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะจำอัดเวทได้เขาเลยเล่าเรื่องครอบครัวของเขาให้ฟังว่าพ่อของเขาติดเหล้าหนักมากและทุกครั้งที่เมาพ่อก็จะซ้อมแม่ซึ่งแม่ก็ไม่สามารถตอบโต้พ่อได้เธอจึงมาระบายความโกรธแค้นใส่ลูกด้วยการด่าและพร่ำถึงความชั่วของผู้ชายซึ่งแม่ก็ด่าซะจนไมเคิลไม่เหลือความเป็นชายซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไมเคิลมีปมเรื่องนี้และทำให้เขากลัวว่าจะถูกหัวเราะเยาะและจะถูกดูหมิ่นความเป็นชายไมเคิลเลยตัดสินใจที่จะมาเป็นตำรวจแล้วก็แต่งงานเพื่อสร้างความเป็นชายขึ้นมาแต่แล้วในวันหนึ่งซาร่าเดินมาทำให้ทุกอย่างพังเพราะเธอเดินมารู้ว่าความจริงแล้วไมเคิลไม่มีความเป็นชายด้วยเหตุนี้ไมเคิลเลยต้องฆ่าเธอเพื่อปิดปากหลังจากที่ไมเคิลพูดจบเขาก็เข้าไปยั่วโมโหอัดเวทด้วยการบอกว่าความจริงแล้วเขาเพิ่งฆ่าเจสซี่ไปจากนั้นเขาก็พูดถึงการตายของซาร่าซึ่งมันก็ทำให้อัดเวททนไม่ไหวเขาเลยพังเก้าอี้แล้วก็จะเข้าไปต่อยไมเคิลแต่พวกตำรวจก็เข้ามาห้ามไว้ได้
หลังจากนั้นไมเคิลก็เข้าไปบอกให้อากาเช่จัดการอัดเวทในแบบของเขาโดยไมเคิลได้สั่งให้ตำรวจทุกคนกลับบ้านเพื่อไปฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวซึ่งในระหว่างรอลงมือหลังตำรวจกลับไปหมดอากาเช่ก็ได้นั่งดูคลิปสุดท้ายที่ลูกสาวถ่ายไว้ซึ่งก็เป็นคลิปที่เธอถ่ายตอนนี้ไปเที่ยวผับและในคลิปนั้นลูกสาวของเขาก็ถ่ายติดซาร่ามาด้วยมันเลยทำให้อากาเช่นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเคยเจออัดเวทในเหตุการณ์ตอนนั้นในขณะเดียวกันไมเคิลก็กลับบ้านไปพบว่าเทเรซากำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านซึ่งเธอก็ได้มาขอหย่าแล้วก็สารภาพว่ามีคนอื่นแต่เธอก็ต้องตกใจเมื่อไมเคิลได้บอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดมานานแล้วรู้ถึงขั้นที่ว่าชายชู้เป็นใครติดต่อกับเธอผ่านทางไหนและแอบไปนอนจับมือกันมาแล้วกี่ครั้งจากนั้นไมเคิลก็เดินไปล็อกประตูแล้วก็เข้ามาซ้อมเทเรซาอย่างบ้าคลั่งตัดฉากกลับมาที่อากาเช่เขาได้พาตัวอัดเวทไปที่สะพานแต่ก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าอัดเวทก็ได้เล่าเรื่องความชั่วช้าของตำรวจที่เขาฆ่าให้ฟังพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่เขาดึงอากาเช่เข้ามามีส่วนในการแก้แค้นนี้ซึ่งอัดเวทก็คิดว่ามีแค่ตำรวจอย่างอากาเช่ที่สูญเสียคนรักเหมือนกับเขาเท่านั้นที่จะสามารถให้ความยุติธรรมกับเขาได้ส่วนการที่อัดเวทยอมให้จับตัวมันก็เป็นแผนที่จะทำให้ไมเคิลกลับบ้านเพื่อที่จะได้แก้แค้นได้ทางด้านอากาเช่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สงสัยว่าจะแก้แค้นได้ยังไงในเมื่ออัดเวทถูกจับตัวไว้อยู่ที่นี่ตัดฉากไปที่ไมเคิลหลังจากที่เขาซ้อมและเล่นสนุกกับเทเรซาเขาก็จะลงมือฆ่าเธออย่างเลือดเย็นแต่ทันใดนั้นก็มีคนมาฉีดยาเขาจากด้านหลังและคนที่ลงมือก็คือซาร่าตัดฉากไปในอดีตหลังจากที่เจสซี่กลับมาจากซื้อของเธอก็บังเอิญไม่เห็นว่าอัดเวทและซาร่าถูกตำรวจพาตัวไปเธอจึงได้แอบตามไปดูและพอเห็นว่าซาร่าถูกโยนทิ้งลงน้ำเธอก็ได้เข้าไปช่วยซึ่งเธอก็มียารักษาอาการโอเวอร์โดสติดตัวไว้พอดีเธอเลยช่วยชีวิตของซาร่าไว้ได้ซึ่งหลังจากนั้นซาร่าก็ตั้งเป้าหมายที่จะแก้แค้นตำรวจชั่วพวกนั้นเธอเลยใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดแล้วก็ให้เจสซี่เป็นคนส่งข่าวไปให้อัดเวทรู้ซึ่งทางด้านอัดเวทพอเขารู้ว่าซาร่ายังมีชีวิตและรู้ว่าเธอต้องการแก้แค้นเขาก็ฟิตร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ฝึกการต่อสู้ด้วยการไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นนิคุกจนในที่สุดหนุ่มนักเที่ยวก็ได้กลายเป็นนักฆ่าสุดโหดส่วนทางด้านซาร่าในช่วงที่อัดเวทติดคุกเธอก็ได้ตามสืบตำรวจชั่วทุกคนแล้วก็วางแผนเตรียมการไว้รอและพออัดเวทออกจากคุกพวกเขาก็เริ่มลงมือแก้แค้นโดยความจริงแล้วพวกตำรวจชั่วทุกคนถูกฆ่าตายด้วยฝีมือของซาร่าตัดฉากกลับมาในปัจจุบันในระหว่างที่อากาเช่สงสัยว่าอัดเวทพูดโกหกก็มีคนโทรมาแจ้งว่าไมเคิลถูกฆาตกรรมที่บ้านตามที่อัดเวทพูดไว้ทุกอย่างซึ่งอัดเวทก็หัวเราะอย่างสะใจที่แผนการแก้แค้นของเขาสำเร็จหลังจากนั้นอากาเช่ก็ได้ไปที่บ้านของไมเคิลซึ่งเทเรซาก็ให้การกับตำรวจว่าเธอไม่เห็นหน้าคนร้ายเลยซึ่งมันก็ทำให้เหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ไม่มีหลักฐานหรือเบาะแสอะไรเหมือนอย่างเคยมีแต่อากาเช่คนเดียวที่รู้เรื่องทั้งหมดว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรแต่เขากลับพูดกับลูกน้องไปว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคำให้การไม่มีพยานปิดคดีไว้แค่นี้ณเมืองไฮเดราบัดมีกลุ่มชายชุดดำก่อเหตุจราจลครั้งใหญ่ขึ้นจนตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่หลังจากนั้นไม่นานสารวัตรอาทิตยาก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ลุยเดี่ยวเข้าไปจัดการกลุ่มชายชุดดำด้วยทักษะการยิงปืนที่แม่นยำอีกทั้งยังมีฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจจนในที่สุดทางตำรวจก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งผลงานชิ้นใหญ่ของอาทิตยาในครั้งนี้ก็ทำให้1ปีหลังจากนั้นเขาก็ได้รับเหรียญกล้าหาญและได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจการที่ตำรวจหน่วยอย่างอธิตยาเติบโตในหน้าที่การงานเร็วมากๆมันก็ทำให้ตำรวจรุ่นพี่หลายคนไม่พอใจซึ่งพวกเขาก็มักจะพูดแซะว่าอธิตยาชอบทำตัวแหกกฎแต่อธิตยาก็ไม่สนใจเพราะเขาเห็นค่าชีวิตประชาชนมากกว่ากฎระเบียบหลังจากที่ได้รับเหรียญกล้าหาญไปได้ไม่ทันไรก็มีสาวสวยคนหนึ่งเข้าหาเธอมีชื่อว่าอปุนวาโดยในตอนนี้เธอกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อเอาไปเขียนนวนิยายเธอจึงอยากได้ข้อมูลจากตำรวจเก่งๆอย่างอธิตยาตัดฉากไปที่ปราสาทนายตำรวจระดับสูงหลังจากที่กลับจากเที่ยวดื่มเขาก็ถูกชายปริศนาลอบเข้ามาฆ่าซึ่งก็เป็นการลงมือที่โหดเหี้ยมเลือดเย็นอีกทั้งคนร้ายยังได้ทิ้งโน้ตไว้ว่ารองผบ.อธิตยาผมต้องการพบคุณซึ่งทางด้านอธิตยาเมื่อเขาได้เห็นสภาพศพเขาก็รู้ได้ทันทีว่าคนร้ายเป็นคนที่น่ากลัวและเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่วางแผนการลงมือไว้เป็นอย่างดี
หลังจากนั้นกรมตำรวจก็ได้แถลงข่าวเพื่อตอบโต้การท้าทายของคนร้ายซึ่งอธิตยาก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมในการทำคดีครั้งนี้ซึ่งเขาก็มั่นใจมากๆว่าเขาสามารถตามจับคนร้ายได้แน่นอนหลังจากนั้นอธิตยาก็สืบรู้มาว่าก่อนที่ประสาทจะถูกฆ่าตายเขาได้โทรติดต่อกับผู้หญิงคนหนึ่งและเธอคนนั้นก็คืออปุลวาผู้หญิงที่เข้ามาหาอธิตยาเมื่อคืนอธิตยาเลยสงสัยว่าเธออาจจะเป็นคนร้ายเขาจึงได้ไปหาเธอที่บ้านแล้วก็ทำทีเป็นว่าจะมาให้ข้อมูลกับเธอสำหรับนำไปเขียนนวนิยายจากนั้นเขาก็สำรวจรอบๆห้องและหลอกถามถึงเรื่องของปราสาทแต่อปุลวาก็พอจะรู้ตัวว่ากำลังถูกสงสัยเธอจึงได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เธอได้ติดต่อกับปราสาทด้วยเหตุผลเดียวกันกับอธิตยาซึ่งก็คือการขอข้อมูลเรื่องอาชญากรรมทันใดนั้นคนร้ายตัวจริงก็ได้โทรมาหาอธิตยาแล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวของอธิตยาว่าอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอธิตยากำลังถูกคนร้ายจับตามองอยู่แต่ในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ทางตำรวจก็ได้แกะรอยสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ตามไปที่นั่นทันทีแต่พวกเขาก็ไม่เจอใครเลยจะมีก็แต่โน้ตที่หลังของอธิตยาซึ่งมันก็หมายความว่าคนร้ายรู้ทันการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นอย่างดีแถมเขายังสามารถเข้าถึงตัวอธิตยาได้ง่ายๆโดยที่อธิตยาไม่รู้ตัวเลยสักนิดซึ่งหลังจากนั้นไม่นานคนร้ายก็ได้โทรมาหาอีกครั้งเพื่อบอกว่าฉันจะฆ่าคนอีก4คนนอกจากนี้คนร้ายยังท้าทายอธิตยาโดยการบอกว่าจะทิ้งร่องรอยเบาะแสไว้ในทุกครั้งที่ลงมือฆ่าซึ่งถ้าอธิตยาสามารถจับคนร้ายได้เขาก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นตำรวจที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าทำไม่สำเร็จอธิตยาก็จะต้องทิ้งเหรียญกล้าหาญต่อหน้าสื่อและต้องลาออกจากการเป็นตำรวจหลังจากที่ถูกคนร้ายท้าทายอธิตยาก็ตอบตกลงด้วยความมั่นใจโดยหลังจากนั้นเขาก็สั่งให้ทีมจับตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนมาสอบสวนและตามหาทุกคนรอบตัวปราสาทมาถามจนในที่สุดก็ได้เบาะแสสำคัญโดยมีชายคนหนึ่งบังเอิญเข้าไปได้ยินปราสาทพูดกับมาลิกว่าชีวิตของพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งชายที่ชื่อว่ามาลิกก็เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่เจนไนและในคืนนี้เขาก็กำลังจะจัดงานเลี้ยงเปิดตัวรีสอร์ทพอดีอธิตยาจึงถือโอกาสนี้ไปร่วมงานด้วยแต่ในขณะเดียวกันนั้นคนร้ายก็กำลังเฝ้าดูทั้งสองอยู่ไม่ไกลซึ่งเขาก็ได้วางแผนอะไรบางอย่างเอาไว้โดยเป้าหมายของเขาก็คือมาลิกหลังจากนั้นมาลิกก็แอบออกไปจากงานเพื่อไปหาสาวที่นัดแนะไว้แต่ทันใดนั้นคนร้ายก็เข้ามาจากด้านหลังจากนั้นเขาก็จับมาลิกมัดไว้เพื่อที่จะเล่นสนุกกับเหยื่อก่อนที่จะลงมือสังหารอย่างเลือดเย็นจากนั้นไม่นานอธิตยาก็รู้เรื่องที่มาลิกถูกฆ่าตายและโน้ตที่คนร้ายทิ้งไว้ในครั้งนี้ก็คือคำว่าพลาดไปแค่นิดเดียวเองส่วนเบาะแสสำหรับเหยื่อรายต่อไปที่คนร้ายทิ้งไว้ให้ก็เป็นคำบอกใบ้ปริศนาซึ่งอธิตยาก็ยังคิดไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรเขาจึงได้มาขอให้อปุลวาช่วยเป็นที่ปรึกษาในคดีนี้พร้อมถึงให้เธอช่วยเล่าถึงมาลิกซึ่งอปุลวาก็จำได้ว่ามาลิกเคยพูดถึงมือปืนที่ชื่อวิกกี้ทางด้านอธิตยาที่ได้ยินแบบนั้นก็มั่นใจพอสมควรว่าคนร้ายที่กำลังตามจับคือวิกกี้แน่นอนเพราะในกระดาษโน้ตที่คนร้ายทิ้งไว้มีการฉีกเป็นรูปตัววีซึ่งหลังจากนั้นทางตำรวจก็สืบเจอว่าในไดอารี่ของมาลิกมีชื่อและเบอร์โทรของวิกกี้อยู่พวกเขาจึงได้สืบหาที่อยู่จากเบอร์โทรจนในที่สุดอธิตยาก็สามารถจับตัววิกกี้ได้ซึ่งทางด้านวิกกี้ก็ยอมรับว่าเขาเคยขู่ฆ่ามาลิกเพราะเขาถูกมาลิกแย่งที่ดินไปแต่มันก็เป็นแค่การขู่เท่านั้นวิกกี้ไม่ได้ลงมือฆ่าจริงๆในคืนหนึ่งอธิตยาได้ไปทานมื้อเย็นที่บ้านอปุลวาเพื่อฉลองวันเกิดของเธอซึ่งในระหว่างที่พ่อของอปุลวากำลังพูดไปเรื่อยตามประสาอยู่ดีๆอธิตยาก็ไขปริศนาคำใบ้ของคนร้ายได้ซึ่งคำใบ้นั้นก็ได้บอกถึงสถานที่แห่งหนึ่งในมุมไบในขณะเดียวกันคนร้ายก็ได้เข้าไปพบเจ้าพ่อมาเฟียคนหนึ่งจากนั้นก็ไล่ฆ่าลูกน้องของมาเฟียจนหมดและก่อนที่จะลงมือฆ่าคนร้ายก็ได้เล่นสนุกกับเหยื่อเหมือนทุกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานอธิตยาก็นำทีมตำรวจบุกมาเจอทางด้านคนร้ายเลยต้องวิ่งหนีไปซึ่งเขาก็ทั้งเร็วและฉลาดจนเหลือแค่อธิตยาคนเดียวที่สามารถวิ่งตามมาได้ทันแต่สุดท้ายแล้วคนร้ายก็หนีรอดไปได้สำหรับการลงมือในครั้งนี้นอกจากคนร้ายจะทิ้งโน้ตไว้เหมือนทุกครั้งเขาก็ยังส่งรูปมาให้อธิตยาซึ่งมันก็เป็นรูปสมัยเรียนของอธิตยาและหลังจากนั้นไม่นานคนร้ายก็ส่งข้อความมาอีกว่านายลืมฉันไปแล้วเหรอจากสิ่งที่คนร้ายส่งมามันก็ทำให้อธิตยาพอจะเดาได้ว่าคนร้ายต้องเป็นเพื่อนร่วมห้องของเขาแน่นอนอธิตยาจึงได้เดินทางกลับไปที่โรงเรียนซึ่งก็มีอาจารย์คนหนึ่งสามารถบอกได้ว่าเพื่อนคนที่อธิตยากำลังตามหามีชื่อว่าวิษณุโดยเขาเป็นนักเรียนที่ทั้งเก่งกีฬาและวิชาการ
หลังจากนั้นอทิตยาก็ได้ไปหาเพื่อนสนิทของวิษณุเขามีชื่อว่ารัตนาซึ่งเขาก็เป็นทั้งเพื่อนสมัยเรียนและเป็นเพื่อนทหารหน่วยเดียวกันกับวิษณุซึ่งเขาก็ได้เล่าถึงวิษณุให้ฟังว่าหลังจากที่เสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กสิ่งที่วิษณุต้องการนับจากวันนั้นก็คือครอบครัวที่มีความสุขโดยในวันหนึ่งระหว่างที่วิษณุและรัตนาแวะซื้อของให้เพื่อนวิษณุก็บังเอิญไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าซาเฮบาซึ่งวิษณุก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเขาจึงได้เดินหน้าจีบเธอด้วยความจริงใจจนในที่สุดทั้งสองก็ได้ตกลงแต่งงานกันและหลังจากนั้นไม่นานซาเฮบาก็ตั้งท้องในช่วงหลังๆนี้วิษณุจึงมักจะขอลากลับบ้านเพื่อไปดูแลภรรยาอยู่บ่อยครั้งจนในวันหนึ่งผู้บังคับบัญชาก็ไม่อนุญาตให้วิษณุลาแถมหลังจากนั้นหน่วยของเขาก็ยังถูกส่งไปปฏิบัติการฉุกเฉินและในระหว่างเดินทางรถทหารก็ถูกโจมตีหลังจากนั้นรัตนาก็ฟื้นขึ้นมารู้ข่าวร้ายถึง3อย่างอย่างแรกคือการที่เขาเสียขาทั้งสองข้างไปอย่างที่2คือการที่วิษณุหายสาบสูญและอย่างสุดท้ายคือการที่ซาเฮบาภรรยาของวิษณุถูกฆ่าตายในเหตุการณ์จราจรที่ไฮเดราบัดซึ่งก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่ทำให้อทิตยาได้เหรียญกล้าหาญหลังจากที่อทิตยาได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากรัตนาเขาก็มั่นใจว่าการตายของซาเฮบาเป็นแรงจูงใจให้วิษณุลงมืออย่างแน่นอนเขาจึงได้สั่งการให้ทีมสืบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซาเฮบาและเหตุจราจรในตอนนั้นหลังจากที่ทุ่มเทตามสืบอยู่สักพักอทิตยาก็ได้รู้ว่าในวันที่เกิดเหตุซาเฮบาได้ออกไปซื้อสร้อยที่ร้านเครื่องประดับเพื่อเก็บไว้เป็นของขวัญต้อนรับวิษณุกลับบ้านหลังจากนั้นอทิตยาจึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านเครื่องประดับแต่เจ้าของร้านก็บอกว่าลบไปแล้วในคืนหนึ่งเมื่อวิษณุโทรมาหาอทิตยาก็ได้บอกว่าเขารู้แล้วว่าวิษณุฆ่าคนเพื่อล้างแค้นให้ภรรยาที่ถูกฆ่าตายซึ่งอทิตยาก็สัญญาว่าถ้าวิษณุยอมมอบตัวเขาจะช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับซาเฮบาและจะไล่จับคนร้ายที่ฆ่าเธอมาลงโทษให้ได้แต่ทางด้านวิษณุก็ปฏิเสธโดยเขาได้บอกว่าเขาไม่เชื่อมั่นระบบที่เน่าเฟะของตำรวจจากตอนที่อทิตยาได้ไปขอดูภาพกล้องวงจรปิดในครั้งก่อนแม้เขาจะไม่ได้ภาพกล้องมาตรวจสอบแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าเมื่อพูดถึงเหตุจราจรเจ้าของร้านก็มีท่าทางแปลกๆอทิตยาเลยสั่งให้ลูกน้องจับตามองเอาไว้จนในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่าเจ้าของร้านมักจะแอบมาเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอทิตยาก็จำได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือในเหตุการณ์จราจรเมื่อปีก่อนซึ่งเมื่อตามสืบเรื่องของเธอต่ออทิตยาก็ได้รู้ว่าเธอเป็นผู้ดูแลหอพักหญิงที่มักจะหารายได้เสริมจากการเป็นแม่เล้าด้วยการส่งหญิงสาวในหอพักให้กับลูกค้ารวยๆซึ่งหญิงสาวบางคนก็ยอมบางคนก็ต้องออกแรงบังคับส่วนทางด้านเจ้าของร้านเครื่องประดับก็เป็นหนึ่งในลูกค้าประจำซึ่งเรื่องผิดกฎหมายนี้ก็มีสารวัตรประสาทเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดนอกจากนี้เจ้าของหอพักยังได้เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งบังเอิญเข้าไปเห็นเพื่อนถูกขืนใจเธอเลยถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเธอก็เอาคลิปไปให้ซาดิกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพื่อให้เขาช่วยจัดการเรื่องนี้แต่เมื่อซาดิกได้เห็นคลิปเขาก็เปลี่ยนใจไม่ช่วยหญิงสาวเนื่องจากหนึ่งในคนร้ายคือรันจิตลูกชายของรัฐมนตรีซึ่งซาดิกก็ได้เสนอขายคลิปแลกกับเงินก้อนโตแต่เมื่อรันจิตรู้เรื่องนี้เขาก็โกรธมากๆอีกทั้งเขายังไม่อยากเสียเงินก้อนโตรันจิตจึงใช้อำนาจของพ่อก่อเหตุจราจรครั้งใหญ่ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกน้องมาเฟียบุกเข้าไปฆ่าซาดิกพร้อมทั้งทำลายคลิปที่หญิงสาวแอบถ่ายแต่หญิงสาวก็ไหวตัวทันแล้วก็ได้หนีไปพร้อมกับโทรศัพท์แต่ปราสาทก็บังเอิญหันไปเห็นว่าเธอเข้าไปซ่อนตัวในร้านเครื่องประดับเขาเลยบอกให้ลูกน้องของรันจิตตามเข้าไปฆ่าเธอซึ่งในขณะเดียวกันนั้นอทิตยาก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุปราสาทจึงได้สั่งให้เจ้าของหอพักเข้าไปเบี่ยงเบนความสนใจอทิตยาไปทางอื่นตัดฉากกลับมาในปัจจุบันแม้เรื่องทั้งหมดนี้จะยังไม่มีซาเฮบาเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่คนชั่วในเรื่องนี้ทุกคนล้วนเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับรันจิตไม่ว่าจะเป็นปราสาทตำรวจที่ให้ความสนับสนุนรันจิตในการฆ่าปิดปากหญิงสาวหรือจะเป็นมาเฟียมุมไบซึ่งเป็นมาเฟียที่รันจิตจ้างมาส่วนมาลิกกับประธานร้านเครื่องประดับทั้งคู่เป็นเพื่อนของรันจิตซึ่งพวกเขาทั้ง3ก็มักจะทำเรื่องชั่วๆด้วยกันโดยชายอีก2คนในคลิปก็คือมาลิกกับประธานร้านเครื่องประดับซึ่งคนชั่วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้3ใน5คนก็ถูกวิษณุฆ่าตายไปแล้วทางด้านอทิตยาเลยพอจะเดาได้ว่าเหยื่อรายต่อไปของวิษณุจะต้องเป็นประธานร้านเครื่องประดับกับรันจิตแน่นอนตัดฉากไปที่ประธานร้านเครื่องประดับเขาได้หนีเมียมาแอบแซบกับกิ๊ก
แต่ในระหว่างที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มก็เดินมีคนมาขัดจังหวะซะก่อนซึ่งคนคนนั้นก็คือวิษณุโดยหลังจากนั้นวิษณุก็ได้เอาสร้อยทองเครื่องประดับในรถไปซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาไปขายแต่เอาไปหลอมและจากนั้นเขาก็ได้ใช้ทองร้อนๆในการฆ่าประธานร้านด้วยวิธีที่โหดร้ายส่วนโน้ตที่ทิ้งไว้ในครั้งนี้ก็คือคำว่าเหลือก็แต่ปลาตัวใหญ่เท่านั้นซึ่งอทิตยาก็รู้ได้ทันทีว่าวิษณุหมายถึงรัญจิตโดยในอีกไม่กี่วันนี้รัญจิตก็จะจัดงานวันเกิดที่เกาะส่วนตัวในประเทศไทยและถึงแม้ว่าเขาจะมีบอดี้การ์ดส่วนตัวแต่อทิตยาก็มั่นใจว่าบอดี้การ์ดพวกนั้นไม่สามารถหยุดวิษณุได้แน่นอนอทิตยาจึงได้มาขออนุญาตหัวหน้าให้เขาได้นำทีมไปปฏิบัติการนอกเครื่องแบบในประเทศไทยเพื่อตามจับตัววิษณุให้ได้ตัดฉากไปที่วิษณุหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเขาก็มุ่งหน้าไปที่เกาะทันทีจากนั้นเขาก็เปิดฉากยิงอย่างอุกอาจไล่จัดการบอดี้การ์ดของรัญจิตทีละคนซึ่งในตอนนี้รัญจิตก็ได้หนีเข้าไปในป่าแล้วส่วนทางด้านอทิตยาเขาก็ได้นำทีมตามเข้าไปช่วยอารักขาแต่วิษณุก็เก่งและฉลาดมากๆจนสามารถตามไปเจอตัวรัญจิตและได้ลงมือฆ่าเหยื่อรายสุดท้ายเพื่อชำระแค้นด้วยวิธีที่โหดร้ายไม่ต่างจากเหยื่อรายอื่นๆจากนั้นไม่นานอทิตยาก็ตามมาเจอศพของรัญจิตซึ่งเขาก็เจ็บใจมากๆที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเหยื่อได้เลยสักคนแถมยังไม่สามารถตามจับตัววิษณุได้ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้แถลงข่าวมอบคืนเหรียญกล้าหาญพร้อมทั้งประกาศลาออกจากการเป็นตำรวจตามที่เขาเคยรับคำท้ากับวิษณุเอาไว้แต่การที่อทิตยาทำตามสัญญาแบบนี้มันก็ทำให้ทางกรมตำรวจเสียหน้าพวกเขาจึงได้จับแพ้แล้วก็สร้างเรื่องโกหกปิดคดีเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของกรมตำรวจหลังจากนั้นไม่นานวิษณุและอทิตยาก็ได้นัดมาเจอตัวกันซึ่งอทิตยาก็ได้บอกความจริงว่าในวันนั้นเขาได้แอบช่วยเหลือวิษณุในการจัดการบอดี้การ์ดของรัญจิตแถมเขายิงฆ่าคนในทีมของตัวเองเพื่อเปิดโอกาสให้วิษณุเข้าถึงตัวรัญจิตได้โดยง่ายและหลังจากนั้นอทิตยาก็แสดงท่าทีว่าเจ็บใจต่อหน้าคนในทีมที่เหลือกับการที่ไม่สามารถตามจับตัววิษณุได้ซึ่งสาเหตุที่อทิตยาทำแบบนี้ก็เนื่องจากเขาสืบรู้มาว่ารัฐมนตรีได้สั่งการมาแบบลับๆให้ฆ่าปิดปากทั้งวิษณุและอทิตยาเพื่อไม่ให้เรื่องชั่วๆของรัญจิตถูกเปิดเผยหรือก็คืออทิตยาช่วยเหลือวิษณุเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและเพื่อมอบความยุติธรรมให้ผู้บริสุทธิ์ในการลงโทษคนชั่วให้ได้รับกรรมที่สะสมหลังจากนั้นอทิตยาก็ได้ถามเรื่องที่เขายังหาคำตอบไม่ได้ว่าซาเฮบาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงทางด้านวิษณุเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุระเบิดในวันนั้นเขาก็ถูกกระแสน้ำพัดไปไกลซึ่งก็ยังดีที่มีชาวบ้านมาช่วยไว้แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางกองทัพไม่ยอมให้เขาได้กลับไปหาภรรยาที่กำลังท้องวิษณุจึงจะยังไม่ไปรายงานตัวกับกองทัพว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อที่เขาจะได้แอบไปหาซาเฮบาสัก 2-3 วันแต่ในระหว่างที่วิษณุกำลังพักรักษาตัวซาเฮบาก็ได้ส่งเมลมาหาโดยในเมลนั้นเป็นคลิปที่เธออัดไว้เพื่อสั่งเสียโดยในวันที่เกิดเหตุจราจรเธอได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำของร้านเครื่องประดับซึ่งหญิงสาวที่หนีการตามล่าก็ได้เข้ามาหลบกับซาเฮบาด้วยและหลังจากนั้นเธอก็ได้เล่าเรื่องของเธอให้ฟังซึ่งถึงด้านซาเฮบาก็รู้ดีว่าอีกไม่นานคนร้ายก็คงจะตามมาเจอตัวแน่นอนเธอจึงได้ส่งคลิปในโทรศัพท์ของหญิงสาวไปให้วิษณุพร้อมทั้งอัดคลิปสั่งเสียขอให้วิษณุตามฆ่าเดรัจฉานทั้ง5คนนั้นโดยหลังจากที่เธอส่งคลิปไปให้วิษณุได้ไม่นานคนร้ายก็ได้ตามมาฆ่าเธอและหญิงสาวคนนั้นในเวลาต่อมาวิษณุก็ใช้เวลานานถึง9เดือนในการวางแผนฆ่าคนชั่วทีละคนนอกจากนี้วิษณุก็ยังเล่นงานกรมตำรวจที่เน่าเฟะด้วยการท้าทายตำรวจเก่งๆอย่างอทิตยาเพื่อทำให้เป็นที่สนใจของนักข่าวซึ่งวิษณุก็รู้ดีว่าหากทางตำรวจไม่สามารถจับตัวเขาได้ตำรวจก็คงจะจัดฉากหาแพะมาปิดคดีเพื่อรักษาหน้าของกรมตำรวจเอาไว้ซึ่งวิษณุก็จะปล่อยคลิปหลักฐานที่มีในภายหลังเพื่อเป็นการตอกหน้าตำรวจกับการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพแถมยังหลอกลวงประชาชนซึ่งในวันนี้สาเหตุที่วิษณุเรียกอทิตยาให้มาหาก็เพื่อมอบคลิปหลักฐานที่มีให้อทิตยาเป็นคนเอาไปเปิดเผยซึ่งนอกจากจะสามารถทวงคืนความยุติธรรมได้แล้วอทิตยาก็ยังได้กอบกู้ชื่อเสียงและได้กลับไปเป็นตำรวจส่วนทางด้านอปุญวาเธอก็ได้นำคดีนี้ไปเขียนเป็นนวนิยายโดยเธอได้ตั้งชื่อเรื่องว่าซาเฮบาและได้อุทิศแด่วีหรือก็คือวิษณุอานันต์และสันเจทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่เติบโตและเล่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองได้รวมกันสร้างอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าฟีโดโดยคำว่าฟีโดมันมีความหมายว่าความศรัทธาซึ่งมันก็เป็นความศรัทธาในมิตรภาพความเป็นเพื่อนโดยหลังจากที่ทั้งสองมีลูกเมียครอบครัวของพวกเขาก็สนิทสนมกันมากๆจนกลายเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและเนื่องจากอานันต์มีลูกชายส่วนซันเจมีลูกสาวทั้งสองครอบครัวจึงได้มั่นหมายว่าจะให้เด็กทั้งสองแต่งงานกันโดยลูกชายของอนันต์มีชื่อว่าอามานส่วนลูกสาวของซันเจมีชื่อว่าไอชูซึ่งเด็กทั้งสองคนก็สนิทสนมและผูกพันกันมากๆราวกับฟ้าลิขิตขีดเขียนให้ทั้งสองคนได้ครองคู่รักกันนอกจากสมาชิกพ่อแม่ลูกแล้วครอบครัวที่แสนอบอุ่นนี้ก็ยังมีอักบาพ่อบ้านแสนดีผู้ที่เป็นเหมือนสมาชิกอีกคนในครอบครัวซึ่งอักบาก็คอยดูแลทุกคนในบ้านด้วยความรักและความซื่อสัตย์โดยเขาถึงขั้นครองตัวเป็นโสดเพื่อที่จะได้ดูแลอามานกับไอชูได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะที่พวกเขากำลังใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุขภัยร้ายก็กำลังคืบคลานเข้ามาไกลในรูปแบบของพนักงานชัวที่มีความทะเยอทะยานและมีความต้องการที่จะยึดครองฟีโดกรุ๊ปซึ่งเหล่าพนักงานชัวทั้ง4ก็มีทั้งความโหดเหี้ยมไร้ปราณีและมีความฉลาดร้อยเล่ห์เหลี่ยมซึ่งความฉลาดของทั้ง4มันก็ทำให้พวกเขาสามารถไต่เต้าจากพนักงานบริษัทไปเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของฟีโดกรุ๊ปโดยหลังจากนั้นอานันต์ก็ได้เชิญหุ้นส่วนทั้ง4ไปร่วมงานฉลองวันเกิดของอามานซึ่งเขาก็ถือโอกาสนี้ให้อามานมอบแหวนฟีโดให้กับหุ้นส่วนเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนความเชื่อใจแต่หลังจากนั้นไม่นานเหล่าหุ้นส่วนสุดชัวก็ได้ตอบแทนความเชื่อใจนั้นด้วยการระเบิดบ้านทั้งหลังทำให้ทุกคนในงานวันเกิดเสียชีวิตยกเว้นอามานกับไอชูที่ออกไปตามน้องหมาและพ่อบ้านอักบาที่ไม่ได้อยู่ในบ้านตอนนั้นซึ่งเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจนี้ก็ทำให้พวกเขาช็อกและเสียใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวน้อยอย่างไอชูที่บังเอิญไปรู้เห็นว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของหุ้นส่วนชัวแต่เธอก็ไม่กล้าบอกใครเพราะพวกคนชั่วขู่เธอเอาไว้โดยหลังจากนั้นไอชูก็ถูกหุ้นส่วนชั่วหลอกให้เดินเข้าไปในเขตล่าสัตว์เพื่อที่จะฆ่าปิดปากเธอโดยทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ทางด้านอามานก็ตามไปช่วยเธอไว้ได้ทันหลังจากนั้นเหล่าหุ้นส่วนชั่วจึงจะตามมาฆ่าทุกคนในบ้านด้วยการใช้แก๊สพิษอันตรายแต่ก็โชคดีที่อักบารู้ทันและสามารถช่วยเด็กๆออกมาได้ทางด้านหุ้นส่วนชั่วเลยต้องตามไล่ล่าไปยิงโดยไม่สนใจเรื่องการจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุแต่สุดท้ายทั้ง3ก็หนีรอดไปได้เนื่องจากมีรถผ่านทางมาพอดีแต่หลังจากที่อักบาร์ลงไปซื้ออาหารเขาก็ไม่สามารถกลับไปหาเด็กๆได้เนื่องจากหุ้นส่วนชั่วอยู่แถวนั้นพอดีทำให้หลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็ต้องเอาตัวรอดตามลำพังท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแสนยากลำบากแต่ก็โชคดีที่หลังจากนั้นมีคุณหมอที่ชื่อว่าแอนโทนีเข้ามาให้ความช่วยเหลือเด็กทั้งสองแล้วก็พาไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่เหตุการณ์เลวร้ายในอดีตก็ได้ทำให้เด็กทั้งสองป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกภาพโดยทางด้านสาวน้อยอ่อนแออย่างไอชูจะเปลี่ยนไปเป็นคนอารมณ์ร้ายและชอบใช้ความรุนแรงชั่วขณะในทุกครั้งที่เธอได้ยินคำว่าเชื่อเราสิซึ่งมันก็เป็นคำติดปากที่เหล่าหุ้นส่วนมักจะพูดให้ได้ยินส่วนทางด้านอามานเขาจะเปลี่ยนบุคลิกในรูปแบบของการสวมบทบาทราวกับเป็นการสลับร่างโดยเขาจะสวมบทบาทเป็นอักบาในทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงกระจกแตกซึ่งเป็นเสียงทุบกระจกในตอนที่อักบาเข้ามาช่วยจากแก๊สพิษนอกจากนี้ในทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเขาก็จะเปลี่ยนไปสวมบทบาทหมอแอนโทนีผู้ที่คอยรักษาเยียวยาผู้คนและเมื่อเขาได้ยินเสียงระเบิดเขาก็จะกลับมาเป็นอามานซึ่งปัญหาใหญ่ของเขาก็คือในทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนตัวตนเขาจะไม่สามารถจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวตนอื่นๆได้นอกจากนี้ในตอนที่สวมบทบาทเขาก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นบุคคลนั้นจริงๆซึ่งเขาก็เคยไปทำงานแทนหมอแอนโทนีโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อหมอสังเกตเห็นว่าเด็กทั้งสองป่วยเขาก็จะพาเด็กๆไปบำบัดแต่ก่อนที่จะได้รักษา
หุ่นส่วนชัวก็บังเอิญเห็นอามานกับไอชูในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพวกเขาจึงได้ส่งนักฆ่าแฝงตัวเข้าไปเป็นผู้ป่วยทางจิตแล้วก็สังหารไอชูด้วยการวางเพลิงซึ่งเมื่ออามานเข้ามาเห็นเขาก็ไล่ตามไปฆ่าล้างแค้นมือสังหารจนทำให้เขาถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลานานแต่เขาก็ไม่ได้ปล่อยเวลาในคุกไปอย่างสูญเปล่าซึ่งเขาก็ได้ฝึกฝนเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อที่จะล้างแค้นโหดเหล่าหุ้นส่วนชั่ว14ปีต่อมาทันทีที่อามานออกจากคุกเขาก็เดินหน้าล้างแค้นตามแผนด้วยวิธีการสุดฉลาดรอบคอบโดยเป้าหมายรายแรกของเขาเป็นหุ้นส่วนที่แพ้กุ้งรุนแรงอามานจึงได้แอบผสมกุ้งใส่ในอาหารแต่เขาก็รู้ดีว่าอีกไม่นานแพทย์ประจำตัวของหุ้นส่วนก็จะเข้ามาฉีดยาแก้แพ้รักษาให้อามานจึงเข้าไปเอาแหวนฟรีโดคืนแล้วก็ฉีดยาชนิดหนึ่งให้หุ้นส่วนจากนั้นก็ปล่อยให้แพทย์ประจำตัวเข้ามารักษาแต่หลังจากที่แพทย์ฉีดยาแก้แพ้ให้หุ้นส่วนก็เสียชีวิตในทันทีเนื่องจากยาที่อามานฉีดให้ก่อนหน้านี้ทำปฏิกิริยากับยาแก้แพ้จนเกิดเป็นสารพิษซึ่งนั้นก็เป็นการฆาตกรรมที่ดูเหมือนว่าหุ้นส่วนเสียชีวิตจากอาการป่วยแต่หุ้นส่วนคนนั้นก็ดันติดหนี้ก้อนโตอยู่กับบันวานเจ้าหน้าที่สืบสวนสุดชัวโดยหลังจากที่บันวานไปดูที่เกิดเหตุเขาก็เห็นรอยเข็มใต้ฝ่าเท้าของหุ้นส่วนทำให้เขารู้ว่ามันเป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีเขาจึงได้เอาเรื่องนี้มาบอกกับหุ้นส่วนที่เหลือแล้วก็เสนอตัวว่าจะช่วยสืบหานักฆ่าแลกกับเงินค่าจ้างจำนวนมหาศาลเพื่อทดแทนหนี้ที่เขาไม่สามารถทวงจากคนตายได้หลังจากนั้นบันวานก็ได้เริ่มสืบสวนโดยมุ่งเป้าการสืบไปที่เหยื่อที่เหล่าหุ้นส่วนเคยคุกคามรังแกซึ่งคนที่บันวานสงสัยมากที่สุดก็คืออามานเนื่องจากอามานเป็นคนเดียวที่บันวานตามหาตัวไม่เจอแถมข้อมูลในระบบราชทัณฑ์ของอามานก็ยังถูกลบทิ้งไปทั้งหมดและเนื่องจากอามานติดคุกตั้งแต่ยังเด็กทำให้ในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาหน้าตายังไงมันจึงเป็นเรื่องยากมากๆที่จะตามล่าตัวอามานให้ได้ก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าหุ้นส่วนคนต่อไปทางด้านบันวานจึงถือโอกาสนี้เรียกเงินค่าจ้างให้สูงขึ้นหลายเท่าซึ่งพวกหุ้นส่วนก็ยอมจ่ายโดยไม่ลังเลตัดฉากไปที่หญิงสาวคนหนึ่งระหว่างที่เธอเล่นฟิตเนสก็ได้มีหนุ่มๆเข้ามาจีบแต่พอเธอได้ยินคำว่าเชื่อเราสิเธอก็หันกลับไปกระทืบพวกหนุ่มๆด้วยความโมโหร้ายรุนแรงเนื่องจากความจริงแล้วหญิงสาวคนนั้นคือไอชูตัดฉากไปในอดีตมีเด็กคนหนึ่งขอเปลี่ยนห้องนอนกับไอชูซึ่งนั้นก็ทำให้นักฆ่าลงมือสังหารผิดคนและเนื่องจากนักฆ่าลงมือด้วยการเผามันจึงทำให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเด็กที่ตายคือไอชูและคิดว่าเด็กที่ขอสลับห้องหนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าไปเพราะหลังจากเกิดเหตุพอบานอักบาก็ได้ตามมาเจอไอชูจากนั้นเขาก็พาเธอหนีไปซึ่งพวกเขาทั้งสองก็พยายามช่วยกันออกตามหาอามานโดยที่พวกเขารู้มาแค่ว่าในคืนนั้นอามานวิ่งตามไปไล่ล่านักฆ่าแต่หลังจากที่ออกตามหากันอยู่นานพวกเขาก็ไม่เจอแม้แต่เงาของอามานเพราะอามานถูกจำคุกในข้อหาฆาตกรรมตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ไอชูกระทืบหนุ่มๆในฟิตเนสเธอก็ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ในตอนนั้นที่มีคนถ่ายไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งตัวเธอเองและเพื่อนๆก็ตกอกตกใจกับภาพที่เห็นมากๆเพราะปกติแล้วไอชูไม่ใช่คนหัวร้อนอารมณ์ร้ายแบบนั้นเพื่อนๆเลยแนะนำให้เธอไปรักษาซึ่งหมอที่เธอไปหาก็คือหมอแอนโทนีแต่ในตอนนั้นอามานก็ดันเปลี่ยนตัวตนไปเป็นหมอแอนโทนีพอดีแต่ไอชูก็ไม่รู้ว่าเป็นอามานเพราะพวกเขาไม่ได้เจอกันตั้งแต่ยังเด็กส่วนอามานก็ไม่รู้ว่าเป็นไอชูเพราะหลังจากที่รอดชีวิตมาได้เธอก็เปลี่ยนชื่อเพื่อซ่อนตัวจากหุ้นส่วนชัวในวันหนึ่งระหว่างที่อามานกำลังจะไปหาไอชูเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดจากโฆษณาที่ไทม์สแควร์ทำให้เขาเปลี่ยนตัวตนจากแอนโทนีกลับมาเป็นอามานโดยหลังจากนั้นเขาก็เดินหน้าล้างแค้นซึ่งเขาก็ได้ไปดักรอจัดการหนึ่งในหุ้นส่วนที่มักจะมาวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะโดยเขาได้กดรีโมทสั่งการทำงานระเบิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจพวกบอดี้การ์ด
แต่ก่อนที่เขาจะได้ลงมือคาเสาไฟแถวนั้นก็ดันล้มลงทำให้อามานที่ได้ยินเสียงกระจกแตกเปลี่ยนตัวตนไปเป็นอักบาแถมเขายังได้เข้าไปช่วยชีวิตหุ้นส่วนที่กำลังจะล้มไปใส่แท่งไม้แหลมซึ่งหลังจากนั้นหุ้นส่วนก็ได้โทรหาบันวานแล้วก็เล่าถึงเหตุระเบิดให้ฟังนอกจากนี้เขาก็ยังเล่าถึงเรื่องที่อามานเข้ามาช่วยชีวิตแต่หลังจากที่วางสายอามานในตัวตนอักบาร์ก็ดันล้วงกระเป๋าไปเจอรีโมทพอหุ้นส่วนลองเอามากดระเบิดที่อามานติดตั้งไว้ก็ทำงานสิ่งเสียงระเบิดก็ทำให้เขากลับมาเป็นอามานโดยหลังจากนั้นเขาก็ลงมือคาล้างแค้นหุ้นส่วนแล้วก็ยึดแหวนฟีโดคืนมาในวันครบรอบวันเกิดของอานันต์อามานได้ไปเคารพหลุมศพพอแต่เขาก็รู้ตัวว่ามีศัตรูมาดักรอเขาเลยพลางตัวด้วยควันเพื่อเข้าไปวางดอกไม้จากนั้นเขาก็ปิดบังใบหน้าแล้วก็วิ่งหนีไปด้วยความรวดเร็วและในขณะที่พวกของบันวานไล่ล่าตามอามานไปทางด้านไอชูก็ได้มาเคารพหลุมศพอานันต์พอดีซึ่งเมื่อเธอได้เห็นดอกไม้หน้าหลุมศพเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าของดอกไม้นั้นคืออามานตัดฉากกลับไปที่อามานหลังจากที่วิ่งหนีไปได้สักพักเขาก็บังเอิญไปเจอไอชูซึ่งเธอก็ได้เข้ามาทักทายเนื่องจากเธอรู้จักอามานในตัวตนหมอแอนโทนีแต่หลังจากนั้นไม่นานบันวานก็บังเอิญตามมาเจอซึ่งเขาก็จำอามานได้ในฐานะอักบาคนที่เคยช่วยชีวิตหนึ่งในหุ้นส่วนแต่หลังจากที่เขาเข้าไปทักทางด้านไอชูก็บอกว่านี่ไม่ใช่อักบาเขาคือหมอแอนโทนีจิตแพทย์ประจำตัวฉันเองหลังจากที่อามานถูกทักว่าเป็นคนอื่นบ่อยครั้งเขาก็เริ่มรู้ตัวว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาจึงได้จ้างชายแปลกหน้าที่ชื่อว่าบ๊อบบี้มาคอยติดตามเขาตลอดทั้งวันเพื่อให้ช่วยหาคำตอบว่าตัวเขาเป็นอะไรซึ่งหลังจากนั้นมันก็บังเอิญเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้นให้อามานเปลี่ยนตัวตนโดยหลังจากที่เขาเปลี่ยนกลับมาเป็นอามานทางด้านบ๊อบบี้ก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังทำให้อามานพอจะรู้ตัวว่าเขาป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกภาพจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ไอชูบอกว่าอามานไม่ใช่อักบาทางด้านบันวานก็รู้สึกสงสัยและรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาจึงได้ไปพบกับหมอแอนโทนีคนที่ไอชูพูดถึงในตอนนั้นซึ่งเมื่อเขาได้เห็นหมอแอนโทนีตัวจริงเขาก็แซงทำตัวเป็นตำรวจที่กำลังสืบคดีช่วยเหลืออามานทำให้ทางด้านหมอแอนโทนีเล่าทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับอามานให้ฟังซึ่งนั้นก็ทำให้บันวานได้รู้ว่าอามานป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกภาพหลังจากนั้นเขาจึงได้พุ่งเป้าการสืบสวนไปที่อีกหนึ่งตัวตนของอามานซึ่งก็คือพอบานอักบาในวันหนึ่งไอชูได้มาทานข้าวที่บ้านของอามานในฐานะที่เธอเป็นคนไข้ของหมอแอนโทนีซึ่งเมื่ออามานได้กินอาหารฝีมือของไอชูเขาก็รู้สึกคุ้นเคยเพราะรสชาติมันเหมือนที่แม่เคยทำให้กินโดยหลังจากที่กินข้าวเสร็จเขาก็ชมว่าอาหารของไอชูอร่อยจนทำให้เขาคิดถึงคนที่จากไปทางด้านไอชูเลยเล่าให้ฟังว่าเธอฝึกทำอาหารสูตรนี้ตั้งแต่ตอนที่เธอเป็นเด็กซึ่งเธอก็มีความตั้งใจว่าจะให้คนพิเศษของเธอได้กินสักครั้งโดยหลังจากที่เธอได้เห็นดอกไม้หน้าหลุมศพและได้เห็นว่าพวกหุ้นส่วนชั่วตายไปทีละคนเธอก็มั่นใจมากๆว่าสักวันคนพิเศษที่เธอรอมานานจะกลับมาหาเธออย่างแน่นอนหลังจากนั้นอามานก็เริ่มเตรียมการวางแผนสำหรับการลงมือล้างแค้นหุ้นส่วนคนต่อไปแต่ในระหว่างที่เขาไปซื้ออาวุธบ๊อบบี้ก็ดันไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนทำให้มีกระจกแตกอามานเลยเปลี่ยนตัวตนไปเป็นอักบาทำให้การซื้อขายอาวุธเกือบจะพังซึ่งก็ยังดีที่หลังจากนั้นอามานได้ยินเสียงปืนทำให้เขากลับมาอยู่ในตัวตนอามานซึ่งอาวุธที่เขาซื้อมาก็คือปืนสไนเปอร์ไรเฟิลแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะลั่นไกเขาก็ได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือเขาเลยเปลี่ยนตัวตนไปเป็นหมอแอนโทนีแต่สุดท้ายแล้วหุ้นส่วนเป้าหมายของอามานก็ยังถูกฆ่าตายเพราะหลังจากที่อามานได้รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกภาพเขาก็เตรียมการแผนสำรองไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเท่ากับว่าในตอนนี้เหลือหุ้นส่วนเพียงคนเดียวซึ่งเขาก็กลัวถูกล้างแค้นมากๆเขาจึงต้องมาช่วยบันวานสืบหาตัวอามานโดยหลังจากนั้นไม่นาน
พวกเขาก็หาตัวพ่อบ้านอักบาเจอทำให้พวกเขาได้รู้ว่าความจริงแล้วไอชูยังมีชีวิตอยู่โดยหลังจากนั้นบันวานก็ได้ใช้โทรศัพท์ของพ่อบ้านโทรไปโกหกไอชูว่าอักบาประสบอุบัติเหตุเพื่อที่จะหลอกจับตัวเธอหลังจากนั้นหุนส่วนก็ได้โทรไปหาอามานเพื่อหลอกล่อให้มาติดกับโดยการบอกว่าไอชูยังมีชีวิตอยู่ถ้าอยากเจอก็ให้มาตามสถานที่นัดหมายซึ่งหุนส่วนก็จะล้างแค้นเอาคืนโดยการฆ่าไอชูต่อหน้าอามานแต่ทางด้านบันวานก็พยายามเตือนว่าอามานเป็นคนที่อันตรายมากๆเราควรฆ่าเขาทิ้งทันทีที่เจอตัวแต่หุนส่วนก็ยังยืนยันว่าเขาจะทำให้อามานเข้าใจความเจ็บปวดทันใดนั้นอามานก็ได้บุกเข้ามาไล่ฟาดศัตรูด้วยไม้เบสบอลซึ่งเมื่อหุนส่วนเห็นท่าไม่ดีเขาก็ตัดสินใจจะยิงอามานตามที่บันวานบอกแต่ทางด้านอามานก็หันไปตอบโต้ได้ทันและหลังจากนั้นเขาก็ไล่กระทืบหุนส่วนแบบจัดหนักจนทางด้านหุนส่วนขู่ว่าถ้าอามานฆ่าเขาตายไอชูก็จะถูกฆ่าตายไปด้วยแต่หลังจากนั้นอามานก็ลงมือฆ่าล้างแค้นหุ้นส่วนโดยที่ไม่สนใจคำขู่เพราะความจริงแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของบันวานเป็นสายข่าวลับๆให้กับอามานทำให้อามานรู้ทันแผนชั่วของบันวานเขาจึงได้ให้ลูกน้องฝีมือดีปลอมตัวเป็นไอชูเพื่อให้เธอถูกจับไปแทนโดยหลังจากที่อามานลงมือเสร็จลูกน้องของเขาก็สามารถพาพ่อบ้านหนีออกมาได้ซึ่งหลังจากนั้นอามานกับไอชูก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีอูตัมซิงชายหนุ่มในเมืองอมริตสาเขามีชีวิตแสนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วไปซึ่งเขาก็เป็นคนงานในโรงทอผ้าโดยหลังจากที่เลิกงานอูตัมก็จะไปกินข้าวกับแฟนสาวอย่างมีความสุขแม้ว่าแฟนสาวของเขาจะเป็นใบ้แต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคความรักของทั้งสองในวันหนึ่งชาวเมืองอมริตสาจำนวนมากได้รวมตัวประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้จักรวรรดิอังกฤษยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งก็มีผู้คนมาร่วมประท้วงกันมากขึ้นเรื่อยๆจนทางอังกฤษเริ่มเป็นกังวลและในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองก็กำลังร้อนระอุความตึงเครียดระหว่างกลุ่มปฏิวัติและจักรวรรดิอังกฤษมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันซึ่งในตอนนี้ท่านขานทีก็ได้เดินทางมาที่อมริตสาทางการอังกฤษจึงได้มีคำสั่งให้ปิดเมืองเพื่อที่จะจับตัวท่านขานทีโดยเหตุนี้ทางอังกฤษจึงต้องรีบจัดการการประท้วงให้จบลงโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มันยืดเยื้อและบานปลายจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้โดยไมเคิลโอเดเยอร์ซึ่งเป็นผู้ว่าการปัญจาบได้ประกาศกฎอัยการศึกและมอบหน้าที่จัดการกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงให้กับนายพลไดเออร์ในคืนนั้นทหารก็ได้ออกเป่าประกาศให้ชาวบ้านทุกคนได้รู้ว่าในตอนนี้มีการประกาศกฎอัยการศึกห้ามชุมนุมเกิน2คนขึ้นไปโดยเด็ดขาดเช้าวันที่13เมษายน1919ณอนุสรณ์สถานแห่งชาติยันเลียนวลาบัตประชาชนชาวเมืองอินเดียจำนวนมากยังคงยืนหยัดชุมนุมประท้วงอย่างสันติซึ่งในการชุมนุมนี้แฟนสาวของอูตัมก็มาร่วมด้วยส่วนทางด้านอูตัมที่ผ่านๆมาเขาก็ได้มาร่วมการชุมนุมอยู่ตลอดแต่ในวันนี้เขาบอกว่าจะขอหยุดพักผ่อนสักวันในขณะเดียวกันนายพลไดเออร์ก็ได้นำกองกำลังทหารพร้อมอาวุธหนักครบมือเข้ามาปิดล้อมผู้ชุมนุมเอาไว้แต่พวกเขาก็ยังชุมนุมกันต่อเพราะพวกเขาคิดว่าทหารคงมากระชับพื้นที่เหมือนที่ผ่านๆมาแต่ทันใดนั้นนายพลไดเออร์ก็ได้ออกคำสั่งยิงเสียงปืนและเสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองหลายคนเลือกที่จะวิ่งหนีจากความตายแต่อีกหลายคนก็เลือกที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อตามหาคนในครอบครัวและอีกหลายคนก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของคนที่รักแม้ความโหดร้ายนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าแต่ทหารก็ยังคงยิงต่อไปโดยไม่สนว่าจะเป็นเด็กหรือคนแก่หรือแม้แต่คนที่จะปีนหนีออกไปก็ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารตราบใดที่ยังมีเสียงร้องตราบใดที่ยังมีคนวิ่งหนีความตายเสียงปืนก็ยังดังต่อไปเรื่อยๆตัดฉากไปที่อูตัมเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเนื่องจากมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาหาในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งเขาก็เป็นคนที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่เขาถูกพาตัวไปรักษาอูตัมก็จะรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อที่จะตามหาแฟนสาวซึ่งในระหว่างทางอูตัมก็ได้เห็นศพชาวบ้านจำนวนมากซึ่งก็เป็นคนที่หนีมาได้แต่สุดท้ายก็ตายระหว่างทางกลับบ้านทันใดนั้นอูตัมก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความทรมานของหญิงสาวคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ทันทีที่อูตัมได้ยินว่าเธอขอน้ำดื่มเขาก็รีบวิ่งไปหาน้ำมาให้แต่สุดท้ายแล้วเธอก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ดื่ม
หลังจากนั้นอูตามก็ไปถึงสถานที่ชุมนุมเมื่อเขาปีนข้ามกำแพงมาสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือศพผู้คนนับพันที่นอนเรียงรายจนแทบไม่มีพื้นให้เดินภาพที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้ามันเลวร้ายและน่าเศร้ามากๆจนอูตามแทบเดินต่อไปไม่ไหวแต่เพื่อตามหาแฟนสาวที่รักเขาก็จำต้องอดทนต่อสู้กับความเลวร้ายนี้ซึ่งจากนั้นไม่นานอูตามก็ได้ไปพบว่ายังมีคนที่รอดชีวิตอยู่เขาเลยพาเธอไปให้ชาวบ้านช่วยรักษาจากนั้นเขาก็กลับไปค้นหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆพร้อมกับการตามหาแฟนสาวซึ่งเขาก็ช่วยไปคนแล้วคนเล่าบางคนก็รอดจนไปถึงมือหมอบางคนก็ตายระหว่างทางซึ่งอูตามก็ทำอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าร่างกายของเขาในตอนนี้เหนื่อยล้าเกินจะทนไหวแต่พอเห็นผู้คนกำลังจะตายอยู่ต่อหน้าเขาก็ไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้และสิ่งที่ทำให้อูตามเศร้าใจจนร้องไห้ออกมาคือการได้เห็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของคนในครอบครัวซึ่งก็มีเด็กสาวคนหนึ่งนั่งเฝ้าศพแม่อยู่ในที่แบบนั้นทั้งคืนส่วนหญิงสาวท้องแก่ก็เดินร้องไห้หาศพของสามีไปทั่วตัดฉากไปที่ไมเคิลโอไดเออร์หลังจากที่เขาได้รับรายงานว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่หลายร้อยเขาก็สั่งให้ทหารกลับไปที่นั่นอีกครั้งอีกทั้งยังขยายเวลาเคอร์ฟิวไปเป็น8โมงเช้าเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยชีวิตคนที่ยังรอดซึ่งชาวบ้านหลายๆคนก็ได้หนีไปซ่อนตัวแต่ทางด้านอูตามก็ยังคงแอบช่วยผู้รอดชีวิตต่อจนถึงคนสุดท้ายที่เขาพามาส่งโดยเธอเป็นเด็กสาวที่อายุยังน้อยซึ่งก็โชคร้ายที่เธอได้ตายจากไปก่อนที่หมอจะรักษาให้หลังจากนั้นอูตามก็ได้เข้าร่วมกลุ่มปฏิวัติของบากัดซิงและหลังจากที่เข้ากลุ่มไปได้ไม่นานอูตามก็เคารพและศรัทธาในตัวบากัดซิงมากๆเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่มีความเป็นผู้นำและมีความกล้าหาญที่จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวอินเดียแต่หลังจากนั้นกลุ่มปฏิวัติของบากัดซิงก็ถูกกวาดล้างซึ่งก็มีสมาชิกกลุ่มหลายคนถูกขังคุกหลายคนถูกประหารชีวิตส่วนทางด้านบากัดซิงหลังจากที่ถูกขังคุกได้ไม่นานเขาก็ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตแต่ก่อนที่จะถึงวันประหารบากัดซิงก็ได้เขียนจดหมายถึงอูตัมเพื่อให้เขาสานต่อเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของกลุ่มต่อไปในปี1931อูตามได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกซึ่งในตอนนี้นอกจากอูตามแล้วก็แทบไม่เหลือสมาชิกกลุ่มปฏิวัติอยู่เลยทำให้อูตามไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรต่อได้เขาจึงเลือกที่จะหนีออกนอกประเทศและจุดหมายปลายทางของเขาก็คือลอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากนั้นไม่นานทางการอังกฤษก็รู้ว่าอูตามกำลังหลบหนีพวกเขาเลยออกประกาศจับพร้อมถึงแจ้งชื่อและส่งรูปของอูตามไปยังประเทศอังกฤษเพื่อให้เฝ้าระวังการลอบเข้าประเทศตัดฉากไปที่อูตัมเขาเดินทางมายังสหภาพโซเวียตเพื่อที่จะเดินทางต่อโดยเรือไปยังอังกฤษแต่ในตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวทำให้การเดินทางมีความยากลำบากมากๆจนเกือบทำให้อูตัมเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นอูตัมก็เดินทางมาถึงลอนดอนซึ่งเขาก็ได้ใช้พาสปอร์ตปลอมในชื่อเซอร์ซิงนอกจากนี้เขายังโกนหนวดเคราจนทำให้เจ้าหน้าที่อังกฤษไม่รู้ว่าเขาคือคนที่ทางการเฝ้าระวังหลังจากนั้นอูตัมก็ไปพบกลุ่มคนอินเดียในลอนดอนเพื่อขอความช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวแต่พวกเขาก็คิดว่ามันไร้ประโยชน์เพราะในตอนนี้พรรคของบากัดซิงได้ล่มสลายไปแล้วส่วนคนอินเดียที่นี่ก็กำลังใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุขคงไม่มีใครมีแรงกระตุ้นมากพอที่จะมาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวแต่ทางด้านอูตามก็ยังยืนยันว่าจะทำเพราะบากัดซิงได้สั่งเสียให้เขารวมกลุ่มขึ้นมาอีกครั้งที่ต่างประเทศหลังจากนั้นอูตามก็แฝงตัวอยู่ในลอนดอนเพื่อรวบรวมแนวร่วมในการเคลื่อนไหวซึ่งเขาก็จะย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนโดยในระหว่างที่เขาหาแนวร่วมเขาก็ได้ทำงานเป็นพ่อค้าขายชุดชั้นในจากนั้นก็ไปเป็นเซลล์ขายของต่อด้วยการไปเป็นช่างเชื่อมในโรงงานเหล็กหลังจากที่เคลื่อนไหวอย่างลับๆอยู่นานหลายปีอูตามก็ได้ติดต่อกับกบฏไอริสเพื่อขอซื้ออาวุธปืนซึ่งก็มีชาวอินเดียในลอนดอนเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนแต่หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มกบฏไอริสก็ถูกทางการอังกฤษกวาดล้างทำให้อูตามที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต้องหนีไปซ่อนตัวที่รัสเซียและในการหนีไปรัสเซียครั้งนี้อูตามก็ได้ไปขอความช่วยเหลือให้ทางรัสเซียช่วยจัดหาอาวุธให้แต่ทางรัสเซียก็บอกว่าไม่สามารถช่วยได้เพราะในช่วงนี้กำลังจะมีสงครามหลังจากที่เรื่องกบฏไอริสเงียบไปได้สักพักอูตามก็ลักลอบกลับเข้ามาในลอนดอนซึ่งในตอนนี้ก็แทบไม่เหลือช่องทางให้ได้เคลื่อนไหวอูตามจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ไมเคิลโอไดเออร์ซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้กลับมาอยู่ที่ลอนดอนซึ่งอูตามก็ตระเวนตามหาตัวไมเคิลอยู่นานในที่สุดเขาก็เจอตัวและหลังจากนั้นอูตามก็สะกดรอยตามไมเคิลไปทุกที่โดยในวันหนึ่งไมเคิลได้ขึ้นพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับการปกครองอินเดียในฐานะผู้ว่าการปัญจาบซึ่งไมเคิลก็ได้พูดถึงการสลายการชุมนุมประท้วงว่ามันคือสิ่งที่สมควรและเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในการจัดการกลุ่มปฏิวัติทางด้านอูตัมที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธแค้นมากๆเขาเลยวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่าง
โดยหลังจากนั้นอูตัมก็ได้ซ้อมยิงปืนจากนั้นก็เข้าหาไมเคิลในฐานะเซลล์ขายแว่นโดยในระหว่างที่ทำการขายอูตัมก็ได้โกหกไปว่าเขาเคยทำงานให้ไมเคิลที่อินเดียตอนที่ไมเคิลเป็นผู้ว่าการรัฐปัญจาบทางด้านไมเคิลที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำให้เขาหวนนึกถึงตอนที่ยังอยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็ได้พูดให้อูตัมฟังว่าที่นั่นอากาศก็แย่อาหารก็ไม่อร่อยพร้อมถึงบอกว่าในตอนนี้ชาวอินเดียส่วนใหญ่พอใจกับการที่ถูกอังกฤษปกครองยกเว้นแต่พวกนักศึกษาที่มักจะปลุกระดมชาวบ้านให้ต่อต้านอังกฤษทางด้านอูตัมที่ได้ยินแบบนั้นก็พยายามอดทนเก็บความโกรธเอาไว้พร้อมทั้งทำเป็นเห็นด้วยกับที่ไมเคิลพูดซึ่งมันก็ทำให้ไมเคิลรู้สึกพอใจอูตัมที่เขาเป็นคนอินเดียแต่กลับรับใช้จักรวรรดิอังกฤษอย่างเต็มใจหลังจากวันนั้นอูตัมก็ได้กลับไปหาไมเคิลอีกครั้งเพื่อของานทำซึ่งทางไมเคิลก็ชอบคนอินเดียอย่างอูตัมอยู่แล้วเขาเลยให้อูตัมไปทำงานเป็นคนรับใช้และเป็นคนขับรถซึ่งอูตัมก็ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีดูแลรับใช้ทุกอย่างจนทำให้ไมเคิลไว้ใจถึงขั้นที่ให้อูตัมเป็นคนบรรจุกระสุนให้ตอนที่ไปล่าสัตว์ซึ่งอูตัมก็เกือบจะใช้โอกาสนี้สังหารไมเคิลแต่อยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนใจในคืนหนึ่งหลังจากที่ไมเคิลดื่มจนเมาได้ทีเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเขาสมควรโดนแล้วทางด้านอูตัมเลยพูดว่าที่นั่นมีทั้งผู้หญิงและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่สามารถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เนื่องจากมีเคอร์ฟิวพอไมเคิลได้ยินแบบนั้นเขาก็พยายามพูดแก้ตัวแล้วก็พูดให้อูตัมฟังว่ามันไม่ใช่การกระทำที่โหดร้ายเลยกับกลุ่มประท้วงปลุกระดมพวกนั้นซึ่งสิ่งที่ไมเคิลพูดออกมาอย่างไม่สำนึกก็ทำให้อูตัมโกรธจนตัวสั่นแต่เขาก็ต้องอดทนเอาไว้เพราะถ้าเขาลงมือยิงไมเคิลมันจะกลายเป็นแค่การฆาตกรรมนายจ้างไม่ใช่การประท้วงเพื่อแสดงออกถึงการปฏิวัติอีกทั้งยังจะทำให้คนอินเดียที่เป็นลูกจ้างดูไม่น่าเชื่อใจในสายตาชาวอังกฤษอูตัมเลยเลือกที่จะสังหารไมเคิลในเวลาอื่นซึ่งหลังจากนั้นอูตัมก็บังเอิญไปเจอใบประกาศการพูดสุนทรพจน์ของไมเคิลเขาเลยจะใช้โอกาสนี้ในการสังหารไมเคิลในวันที่13มีนาคม1940อูตัมได้เข้าไปฟังการพูดสุนทรพจน์ของไมเคิลเกี่ยวกับการนำทหารอินเดียนับแสนนายมาช่วยทำสงครามเพื่อปกป้องจักรวรรดิอังกฤษซึ่งไมเคิลก็ได้อ้างว่ามันคือความชอบธรรมการที่อังกฤษเข้าไปยึดและปกครองอินเดียถือว่าเป็นบุญคุณและเป็นหน้าที่อันชอบธรรมเพราะถ้าไม่มีอังกฤษเข้าไปปกครองอินเดียก็จะยังคงเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนต่อไปหลังจากที่ไมเคิลพูดจบผู้คนชาวอังกฤษก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้แต่ชาวอินเดียเพียงหนึ่งเดียวในที่แห่งนั้นก็ได้เดินเข้าไปหาไมเคิลแล้วก็ชักปืนออกมายิงเข้าหลายนัดและหลังจากนั้นอูตัมก็ถูกจับตัวไปซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอีกทั้งยิ่งสร้างความตื่นกลัวให้อังกฤษเป็นอย่างมากและอังกฤษก็คงจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้รู้ถึงผู้อยู่เบื้องหลังและจุดประสงค์ที่แท้จริงของการก่อเหตุซึ่งอูตัมก็ถูกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ยอมเปิดปากแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สอบสวนก็บุกเข้าไปตรวจค้นห้องพักของอูตัมและบุกจับกลุ่มชาวอินเดียในลอนดอนมาสอบสวนซึ่งพวกเขาก็บอกแค่ว่าเคยเจออูตัมที่วัดซิกสองสามครั้งแต่ก็ไม่รู้เรื่องแผนการก่อเหตุเลยสุดข้อมูลที่หามาได้ทั้งหมดมันก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอูตัมลงมือคนเดียวหรือมีคนอยู่เบื้องหลังพวกเขาเลยต้องทรมานอูตัมให้มากขึ้นด้วยสารพัดวิธีสุดโหดแต่อูตัมก็ยังไม่ยอมปริปากเลยสักนิดในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สอบสวนก็สืบรู้มาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไอรีนมักจะมาหาอูตัมที่บ้านพักอยู่บ่อยๆซึ่งเธอก็เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทางการเลยคิดว่าพรรคน่าจะให้ความช่วยเหลือกับอูตัมสำหรับการก่อเหตุยิงไมเคิลหลังจากนั้นนักสืบสเวนก็ได้เข้ามาทำการสอบสวนต่อส่วนทางด้านอูตัมก็ยังไม่ยอมพูดอะไรแต่พอสเวนพูดถึงไอรีนอูตัมก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปตัดฉากไปที่ไอรีนเธอถูกนำตัวมาสอบสวนซึ่งเธอก็ให้การว่ารู้จักอูตัมแต่เธอก็ไม่รู้เรื่องแผนการลอบสังหารตัดฉากไปในอดีตอูตัมได้มาขอความช่วยเหลือจากไอรีนให้เธอช่วยจัดหาปืนสำหรับส่งกลับไปอินเดียเพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแต่ไอรีนก็ปฏิเสธเนื่องจากเธอไม่อยากให้อูตัมทำแบบนั้นซึ่งเธอก็อยากให้เขากลับอินเดียแต่ทางด้านอูตัมก็บอกว่าพรรคของเขามันจบไปแล้วทุกคนถูกยิงถูกแขวนคอหรือไม่ก็ถูกจับขังกันทั้งหมดการมาต่อสู้ที่นี่จึงเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่หลังจากนั้นอูตัมก็หาทางจัดการเรื่องปืนเองโดยเขาได้ไปซื้อปืนกับกลุ่มกบฏไอริสแต่หลังจากนั้นไม่นานคลังอาวุธของกลุ่มกบฏก็ถูกทางการพบทำให้อูตัมต้องหนีไปกบดานที่รัสเซียและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่อูตัมและไอรีนได้เจอกันตัดฉากกลับมาในปัจจุบันสเวนยังคงสอบสวนอูตัมต่อเรื่อยๆส่วนอูตัมก็นั่งเงียบไม่พูดอะไรจนกระทั่งสเวนพูดถึงบากัดซิงอูตัมก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าได้อาจพูดถึงเขาคนนั้นเด็ดขาดตัดฉากไปที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
เขารู้ดีว่าเหตุการณ์ลอบสังหารไมเคิลที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงการปฏิวัติและเป็นการประณามถึงการสังหารหมู่จากคำสั่งของไมเคิลซึ่งทางด้านนายกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการจัดการกลุ่มผู้ประท้วงด้วยวิธีการที่โหดร้ายแบบนั้นเพราะถึงแม้ว่ามันจะสามารถจัดการได้รวดเร็วแต่มันก็จะส่งผลเสียตามมาทีหลังเหมือนที่เป็นในตอนนี้ซึ่งข่าวการก่อเหตุของอูตัมก็เป็นการปลุกระดมให้มีการประท้วงเกิดขึ้นในลอนดอนซึ่งนายกก็กลัวว่าการประท้วงจะลุกลามบานปลายเขาเลยมีคำสั่งให้เร่งปิดคดีของอูตัมให้เร็วที่สุดอย่าให้การพิจารณาคดียืดเยื้อเด็ดขาดหลังจากนั้นทางการอังกฤษก็ได้แถลงข่าวว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เป็นแค่การกระทำสุดบ้าคลั่งของชายอินเดียคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงและไม่มีการเชื่อมโยงกับอะไรทั้งนั้นซึ่งสาเหตุที่พวกเขาแถลงข่าวแบบนี้ก็เพื่อให้มันไม่เป็นการแสดงออกถึงการปฏิวัติของอินเดียโดยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนก็พยายามหาหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้อ้างอิงถึงพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงของอูตัมเพื่อให้ศาลเห็นว่าการลอบสังหารไมเคิลเป็นแค่การกระทำของคนที่บ้าคลั่งเหมือนอย่างที่พวกเขาแถลงข่าวซึ่งพวกเขาก็สืบรู้มาว่าอูตัมเคยมีเรื่องกับเจ้าของโรงงานเหล็กตอนที่เขาทำงานเป็นช่างเชื่อมซึ่งพวกเขาก็จะแต่งเติมเรื่องนี้ให้เป็นการขู่ฆ่านายจ้างแต่พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นก็เอาแต่ยืนยันกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าอูตัมแค่ทะเลาะกับนายจ้างโดยในตอนนั้นนายจ้างได้เข้ามาด่าและปฏิบัติต่อคนงานชาวอินเดียอย่างกับทาสอูตัมเลยเข้ามาบอกให้ทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่ออิสรภาพและสิทธิความเป็นคนเมื่อนายจ้างเข้ามาเห็นอูตัมทำแบบนั้นเขาก็เข้ามาต่อว่าอูตัมจนทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าคนงานจะพูดความจริงให้ฟังยังไงเขาก็จำต้องเซ็นยอมรับคำให้การตามที่เจ้าหน้าที่สอบสวนได้แต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายอูตัมนอกจากนี้พวกเขายังสร้างหลักฐานปลอมด้วยการทรมานชาวอินเดียคนหนึ่งเพื่อให้เขายอมเซ็นรับสารภาพว่าเป็นคนจัดหาอาวุธปืนให้อูตัมซึ่งหลังจากที่ยอมเซ็นเขาก็ถูกฆ่าปิดปากเลยทันทีหลังจากนั้นอูตัมก็ถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีซึ่งก็มีชาวอินเดียจำนวนมากมาให้กำลังใจอูตัมเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นอูตัมก็ไม่ให้ความร่วมมือกับทนายฝ่ายโจทเลยเพราะเขารู้ดีว่าผลการตัดสินมันจะออกมายังไงโดยอูตัมได้พูดต่อหน้าทุกคนในศาลว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่การฆาตกรรมแต่เป็นการประท้วงปฏิวัติและเขาก็ไม่ผิดคนที่ผิดคือไมเคิลและจักรวรรดิอังกฤษที่เข้าไปปกครองอินเดียด้วยความไม่ชอบธรรมและความโหดเหี้ยมหลังจากนั้นทนายฝ่ายโจทก็ได้พูดถึงประวัติอาชญากรรมของอูตัมที่เขาเคยถูกจำคุกนานถึง4ปีที่อินเดียเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าอูตัมเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ทางด้านอูตัมก็เถียงว่าเขาถูกจำคุกก็จริงแต่เขาไม่ใช่อาชญากรเพราะสิ่งที่เขาทำคือการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเสรีภาพโดยกำเนิดของเขาหลังจากนั้นทนายฝ่ายโจทก็ยังคงกล่าวหาอูตัมด้วยหลักฐานที่รวบรวมมาได้แต่อูตัมก็ยังคงยืนยันว่ามันคือการประท้วงต่อการกระทำที่ชั่วร้ายของอังกฤษที่ปล้นชิงอิสรภาพและศักดิ์ศรีของชาวอินเดียอีกทั้งยังแบ่งแยกและพังเศรษฐกิจของอินเดียจนไม่เหลือทันใดนั้นผู้พิพากษาก็ตะโกนให้อูตัมหยุดพูดแล้วก็ห้ามไม่ให้เขาพาดพิงถึงการเมืองอีกทั้งสั่งห้ามไม่ให้นักข่าวนำเสนอสิ่งที่อูตัมพูดทั้งหมดโดยหลังจากนั้นศาลก็ได้ตัดสินโทษประหารให้อูตัมในระหว่างที่รอวันรับโทษอูตัมก็ได้ทำการประท้วงอดอาหารซึ่งถ้าเขาตายจากการทำแบบนี้ก่อนที่จะถึงวันประหารมันก็จะเป็นการปลุกระดมครั้งใหญ่ให้เกิดการประท้วงต่อต้านอังกฤษพวกเขาเลยต้องขัดขวางการอดอาหารด้วยการจับกรอกอาหารให้ทางสายยางซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ทรมานมากๆในวันหนึ่งสายสืบสเวนได้มาเยี่ยมอูตัมพร้อมทั้งเอาขนมหวานมาให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายและนอกจากจะเอาขนมมาให้สเวนก็มาที่นี่เพราะความสงสัยว่าทำไมอูตัมถึงทำเรื่องแบบนี้ได้แรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และแน่วแน่ของอูตัมคืออะไรทางด้านอูตัมเลยเล่าถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์สังหารหมู่ให้ฟังเมื่อสเวนได้รู้เรื่องทั้งหมดเขาก็อยากที่จะทำอะไรเพื่ออูตัมในฐานะที่เขาเป็นประชาชนชาวอังกฤษคนหนึ่งที่รู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวอินเดียทางด้านอูตัมเลยขอว่าช่วยทำให้ทั้งโลกได้รู้ว่าผมคือนักปฏิวัติในวันที่31กรกฎาคม1940อูตัมถูกนำตัวไปประหารชีวิตโดยในมือของเขาก็ได้กำรูปของบากัดสิงห์ไว้แน่นหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกขึ้นซึ่งอังกฤษก็ได้ให้ชาวอินเดียมาร่วมรบในสงครามซึ่งก็มีชาวอินเดียราวๆ 2.6 ล้านคนที่ต้องตายไปเพื่อรับใช้อังกฤษหนังเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงที่รู้จักกันในชื่ออมริสามาสคัรโดยหลังจากนั้นนับร้อยปีอินเดียก็ยังไม่ได้รับการขอโทษจากอังกฤษสำหรับการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นส่วนศพของอูตัมซิงก็ได้ถูกส่งกลับไปอินเดียในปี1974
และเอกสารลับที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ยังไม่ถูกเปิดเผยจนถึงปัจจุบันสุนิตานักศึกษาแพทย์สาวชั้นปีสุดท้ายเธอกำลังเลือกเคสผู้ป่วยสำหรับนำมาทำวิจัยจบการศึกษาซึ่งเธอก็ไปเจอเคสหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเคสของซันเจผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมระยะสั้นโดยเขาจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ15นาทีก่อนแต่อาจารย์หมอก็ได้สั่งห้ามไม่ให้ทำเพราะผู้ป่วยคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงตัดฉากไปที่ซันเจหลังจากที่เขาไล่ฆ่าชายคนหนึ่งจนตายเขาก็ได้ถ่ายรูปศพเก็บไว้กันลืมซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขากำลังตามล้างแค้นชายที่มีชื่อว่ากาจินีเพราะคนที่ซันเจเพิ่งฆ่าไปรวมถึงคนที่เขาฆ่าไปก่อนหน้านี้ล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องของชายที่ชื่อว่ากาจินีจากนั้นไม่นานซันเจก็ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่เขาก็ยังสามารถกลับห้องพักได้ด้วยรูปถ่ายอพาร์ตเมนต์ที่เขาพกติดตัวเอาไว้ซึ่งเมื่อเขากลับมาถึงเขาก็ได้เห็นรูปถ่ายและข้อมูลทั้งหมดว่าเขาเป็นใครและกำลังมีเป้าหมายอะไรราวกับว่าที่นี่เป็นสถานที่รื้อฟื้นความทรงจำในทุกๆครั้งที่กลับมาเห็นและในทุกวันที่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะเห็นโน้ตข้อความที่เขียนบอกให้เขาทำสิ่งต่างๆเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำในแต่ละวันซึ่งเมื่อเขามาที่หน้ากระจกเขาก็ได้เห็นโน้ตเขียนบอกให้ถอดเสื้อเพื่อเผยให้เห็นรอยสักตามร่างกายซึ่งรอยสักพวกนั้นก็จะบอกถึงเป้าหมายที่เขาจะต้องไล่ล่าแก้แค้นกาจินีโดยในทุกครั้งที่ความทรงจำกลับคืนมาเขาก็จะโมโหอย่างบ้าคลั่งซึ่งนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่กาจินีเคยทำไว้กับซันเจเป็นสิ่งที่เลวร้ายและน่าเศร้ามากๆตัดฉากไปที่สารวัตรอารชุนตำรวจที่กำลังตามล่าจับตัวซันเจหลังจากที่เขาพบเบาะแสสำคัญเป็นตั๋วรถเมย์ที่ตกในที่เกิดเหตุเขาก็ได้ตรวจสอบเส้นทางรถเมย์ในทันทีซึ่งเมื่อเขาไปดักรออยู่ที่ป้ายรถเมย์ต้นทางเขาก็ได้เจอตัวซันเจแต่หลังจากที่วิ่งตามไปขึ้นรถเมย์เขากลับไม่เห็นซันเจอยู่บนรถแล้วตัดฉากไปที่สุนิตาหลังจากที่เธอเจอซันเจด้วยความบังเอิญเธอก็ได้เข้าไปขอคุยด้วยเพื่อที่จะสอบถามถึงอาการความจำเสื่อมระยะสั้นทางด้านซันเจจึงได้บอกว่าจะมีนาฬิกาปลุกดังขึ้นทุกๆ15นาทีเพื่อแจ้งเตือนให้เขาถ่ายรูปเก็บไว้สำหรับเตือนความจำว่ากำลังอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรและเจอกับใครมาบ้างโดยหลังจากนั้นสุนิตาก็ได้ขอดูรูปตัวอย่างที่ถ่ายเก็บไว้ซึ่งรูปที่ซันเจเอาให้ดูก็เป็นรูปถ่ายของบุคคลรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวหมอประจำตัวและผู้ที่คอยดูแลเขาสุนิตาเลยบอกให้ซันเจถ่ายรูปเธอเก็บไว้พร้อมทั้งเขียนกำกับไว้ว่าเพื่อนหลังจากที่ซันเจกลับมาถึงห้องพักสารวัตรก็แอบเข้ามาตีหัวจนหมดสติจากนั้นเขาก็ค้นทุกซอกทุกมุมในห้องจนในที่สุดเขาก็เจอไดอารี่ส่วนตัวที่เขียนถึงเรื่องราวของซันเจในอดีตว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มชื่อดังเจ้าของกิจการโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของอินเดียแต่ในวันหนึ่งชื่อเสียงของการเป็นนักธุรกิจหนุ่มโสดของเขาก็ถูกทำลายด้วยข่าวลือว่าเขากำลังตามจีบนางแบบสาวซึ่งคนที่ปล่อยข่าวก็คือนางแบบสาวคนนั้นเธอมีชื่อว่าคาปนาซึ่งเธอก็สร้างเรื่องความสัมพันธ์หลอกๆนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเธอมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เมื่อซันเจรู้เรื่องนี้เขาก็โกรธและเป็นเดือดเป็นร้อนมากๆเขาจึงจะไปจัดการสั่งสอนคาปนาแต่เมื่อซันเจได้เห็นหน้าเธอเขาก็ตกใจมากๆจนไม่กล้าดุด่าเพราะเธอคือคนที่เขาแอบมองก่อนหน้านี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าซันเจจะหลงทั้งความสวยและความมีน้ำใจของคาปนาส่วนทางด้านคาปนาแม้เธอจะเป็นคนสร้างเรื่องโกหกนี้ขึ้นมาแต่เธอกลับไม่รู้ว่าซันเจหน้าตาเป็นยังไงเธอเลยคิดว่าชายที่กำลังคุยอยู่กับเธอเป็นนายแบบที่มาแคสติ้งโฆษณาซึ่งเธอก็ได้ให้คำแนะนำอีกทั้งยังเสนอตัวให้ความช่วยเหลือ
ในฐานะที่เธอเป็นนางแบบรุ่นพีซึ่งทางด้านซันเจก็เอออไปตามนั้นเพราะเขาอยากจะเจอเธออีกเรื่อยๆตัดฉากกลับมาในปัจจุบันก่อนที่สารวัตรจะได้อ่านไดอารี่ต่อทางด้านซันเจก็ฟื้นได้สติอีกทั้งเขายังสามารถแก้มัดเชือกได้โดยพละกำลังและความบ้าคลั่งซึ่งหลังจากนั้นซันเจก็ได้เข้าไปทำร้ายสารวัตรแบบจัดหนักแต่เขาก็ไม่ทันได้ลงมือค่ะเพราะผู้จัดการส่วนตัวมาหาที่ห้องซะก่อนซึ่งหมอกับคนดูแลประจำตัวก็มาด้วยเนื่องจากพวกเขาเป็นห่วงและเป็นกังวลมากๆกับการที่คนป่วยอย่างซันเจมาอยู่ที่นี่คนเดียวซึ่งพวกเขาก็อยากให้ซันเจย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้มีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ทางด้านซันเจก็ปฏิเสธไปทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขากำลังวางแผนล้างแค้นกาจินีหลังจากนั้นซันเจก็จะไปฆ่ากาจินีที่งานเลี้ยงตามข้อมูลที่เขาเขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้โทรไปหากาจินีในตอนที่การแสดงมีเสียงดังเพื่อรอให้กาจินีออกมาคุยโทรศัพท์ข้างนอกแต่กาจินีกลับให้ลูกน้องคุยแทนซึ่งนั้นก็ทำให้ซันเจลงมือฆ่าผิดตัวเพราะเขาลืมรูปร่างหน้าตาของกาจินีวันต่อมาสุนิตาได้ไปหาซันเจที่ห้องพักซึ่งเธอก็สามารถเข้าไปในห้องได้เพราะซันเจลืมล็อกประตูเอาไว้แต่หลังจากที่เข้าไปในห้องเธอกลับไม่เจอซันเจจะเจอก็แต่แผนการฆาตกรรมที่ซันเจถ่ายรูปและเขียนโน้ตเอาไว้อีกทั้งหลังจากนั้นสุนิตาก็ยังเปิดตู้ไปเจอสารวัตรที่ถูกจับมัดเอาไว้ข้างในแต่หลังจากที่เธอช่วยแก้มัดให้สารวัตรซันเจก็กลับเข้ามาในห้องพอดีและพอเขาเห็นว่าสารวัตรวิ่งหนีเขาก็วิ่งไล่ตามไปด้วยความรวดเร็วแต่ไม่นานหลังจากนั้นสารวัตรก็ถูกรถชนตายซึ่งทางด้านซันเจก็กำลังงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอเขาหันไปเห็นสุนิตาที่มองมาทางเขาอย่างมีพิรุธเขาก็ตัดสินใจเดินตามเธอไปแต่หลังจากนั้นไม่นานสุนิตาก็นึกขึ้นมาได้ว่าซันเจความจำเสื่อมระยะสั้นที่เขาวิ่งไล่สารวัตรและวิ่งไล่เธอเป็นเพราะเขาเห็นถึงความผิดปกติเท่านั้นด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจเข้าไปทักทายในฐานะเพื่อนตามที่ซันเจเคยถ่ายรูปเธอไว้ตัดฉากไปที่กาจินีหลังจากที่เขาเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกใครบางคนหมายเอาชีวิตกาจินีก็ออกไล่ฆ่าทุกคนที่เขาสงสัยทั้งศัตรูในปัจจุบันและในอดีตแต่ก็ยังเหลืออยู่คนหนึ่งที่เขายังไม่ได้ตามไปฆ่าเนื่องจากเขาคิดว่าคนป่วยความจำเสื่อมอย่างซันเจไม่น่าจะล้างแค้นอะไรเขาได้แต่หลังจากนั้นไม่นานสุนิตาก็ได้มาเตือนให้กาจินีระวังตัวเพราะเธอเห็นชื่อกาจินีในห้องของซันเจเธอเลยคิดว่าซันเจเป็นฆาตกรที่กำลังวางแผนฆ่ากาจินีในคืนนั้นอยู่ๆสุนิตาก็นึกขึ้นมาได้ว่าซันเจมีรูปของเธอเก็บไว้กับตัวเธอเลยกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนจากการที่ฆาตกรมีรูปของเธอแถมยังเป็นรูปที่เขียนไว้ว่าเพื่อนสุนิตาเลยโทรไปบอกกาจินีว่าถ้าเขาจับตัวซันเจได้แล้วให้ช่วยเก็บรูปของเธอไว้ไม่ให้ตำรวจเห็นแต่คนที่เธอโทรไปคุยด้วยกลับเป็นซันเจที่กำลังลักลอบเข้าไปในบ้านของกาจินีซึ่งเมื่อเขาได้รู้แบบนั้นเขาก็หลอกถามที่อยู่ของสุนิตาเพื่อที่จะตามไปฆ่าปิดปากเธอแต่ทางด้านสุนิตาก็หนีเอาตัวรอดไปได้แถมเธอยังตัดระบบไฟฟ้าเพื่อขังซันเจเอาไว้ในลิฟต์จนทำให้เขาถูกตำรวจจับตัวไปไม่นานหลังจากนั้นสุนิตาก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่เธอเข้าไปในห้องของซันเจเธอได้ขโมยไดอารี่ออกมาด้วยเธอจึงตัดสินใจลองเอามาอ่านดูซึ่งนั้นก็ทำให้เธอได้รู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับซันเจตัดฉากไปในอดีตหลังจากที่ซันเจปลอมตัวเป็นนายแบบตกงานเขาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับคาปานาจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าจะขอเธอเป็นแฟนซึ่งถ้าเธอตอบตกลงซันเจก็จะสารภาพความจริงว่าเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้ร่ำรวย
แต่หลังจากที่คาปาน่าตอบตกลงซันเจกลับเปลี่ยนใจไม่สารภาพความจริงเพราะคาปาน่าได้เล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธอเคยรวยมากๆแถมยังมีรถหรูตั้ง3คันแต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเธอก็ถูกโกงจนล้มละลายเธอเลยมีความฝันว่าสักวันเธอจะต้องประสบความสำเร็จแล้วก็ซื้อรถให้ได้3คันด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองด้วยเหตุนี้ซันเจจึงตัดสินใจว่าจะยังไม่สารภาพเพราะเขาไม่อยากทำลายความภาคภูมิใจของเธอจากนั้นไม่นานคาปาน่าก็สามารถซื้อรถคันแรกได้สำเร็จแม้มันจะไม่ใช่รถหรูราคาแพงแต่เธอก็ดีใจมากๆกับความสำเร็จในก้าวแรกนี้ส่วนทางด้านซันเจเขาก็พึงประสบความสำเร็จในการขอใบอนุญาตจากอังกฤษแต่ซันเจก็จำต้องเดินทางไปลอนดอนเพื่อจัดการงานที่เหลือให้เสร็จสิ้นซึ่งเขาก็จะต้องโกหกคาปาน่าไปว่าเขาจะต้องกลับต่างจังหวัดเนื่องจากแม่ของเขาป่วยหนักแต่เมื่อเธอได้รู้แบบนั้นเธอก็ตัดสินใจขายรถคันแรกที่เธอรักมากๆเพื่อนำเงินมาให้ซันเจใช้สำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ซึ่งการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ของคาปาน่าก็ทำให้ซันเจประทับใจมากๆจนเขาตัดสินใจว่าจะสารภาพความจริงหลังจากที่เขากลับมาจากลอนดอนตัดฉากกลับมาในปัจจุบันไดอารี่ที่ซันเจเขียนสิ้นสุดอยู่แค่ตอนที่เขาเดินทางไปลอนดอนซึ่งทางด้านสุนิตาก็สงสัยว่าแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนักธุรกิจนิสัยดีอย่างซันเจถึงได้กลายมาเป็นฆาตกรที่น่ากลัวแบบนี้เพื่อไขความสงสัยนั้นสุนิตาจึงออกเดินทางไปสืบหาความจริงจากปากบุคคลที่อยู่ในไดอารี่ตัดฉากไปที่ซันเจหลังจากที่ถูกจับเขาก็อาละวาดอย่างบ้าคลั่งจนทางตำรวจต้องฉีดยาระงับประสาทจากนั้นตำรวจก็ลองโทรติดต่อตามเบอร์ที่ซันเจสักเอาไว้ซึ่งเบอร์ที่ตำรวจโทรก็เป็นเบอร์ของกาจินีซึ่งเมื่อเขามาถึงโรงพักเขาก็โกหกตำรวจไปว่าสาเหตุที่ซันเจสักชื่อและเบอร์ของเขาไว้เป็นเพราะเขาคือเพื่อนสนิทของซันเจโดยหลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการส่วนตัวของซันเจก็ได้มายื่นเรื่องขอประกันตัวแล้วก็พาซันเจกลับไปที่ห้องพักจากนั้นก็จ้างพยาบาลให้มาดูแลแต่ในคืนนั้นกาจินีก็ได้ยกพวกบุกเข้ามาในห้องพักซึ่งเขาก็ไม่ได้มาฆ่าซันเจแต่เขามาเพื่อลบทุกอย่างทั้งรอยสักและข้อมูลต่างๆในห้องเพื่อทำให้ซันเจจำกาจินีไม่ได้ไปตลอดกาลในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่สุนิตาตามสืบเรื่องราวของซันเจในที่สุดเธอก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่รู้เรื่องราวหลังจากวันนั้นเป็นอย่างดีตัดฉากไปในอดีตระหว่างที่คาปาน่าเดินทางด้วยรถไฟเธอก็ได้เจอกับเด็กสาวคนหนึ่งกำลังร้องไห้ด้วยท่าทีหวาดกลัวพอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสาวก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอหนีมาจากแก๊งค้ามนุษย์ที่อยู่ในตู้ขบวนก่อนหน้าซึ่งเมื่อรถไฟจอดพวกคนชั่วก็ได้มาตามจับตัวเด็กสาวแต่พวกเธอก็โชคดีมากๆที่ตู้ขบวนถัดไปมีตำรวจตระเวนชายแดนหลายสิบนายหลังจากที่ตำรวจช่วยพวกเธอทั้งสองพวกเขาก็ได้ตามไปช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆให้รอดปลอดภัยจากที่ถูกพาตัวไปขายซึ่งหลังจากนั้นคาปาน่าก็ได้โทรไปเล่าให้ซันเจฟังด้วยความดีใจแต่ทางด้านซันเจก็แอบเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเพราะเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังซึ่งนั้นก็ทำให้แก๊งมาเฟียที่เกี่ยวข้องทยอยถูกจับตัวไปเรื่อยๆจนซันเจกลัวว่าคนชั่วพวกนั้นอาจกลับมาแก้แค้นเอาคืนก็ได้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ซันเจกลัวมันก็ได้เกิดขึ้นจริงและคนที่อยู่เบื้องหลังแก๊งค้ามนุษย์ก็คือกาจินีโดยในคืนนั้นกาจินีก็ได้ส่งคนไปฆ่าคาปาน่าแต่ก็โชคดีที่เธอหนีไปซ่อนตัวได้ทันและในขณะเดียวกันนั้นซันเจก็ได้มาหาเธอที่ห้องเพื่อที่จะสารภาพความจริงแต่หลังจากที่เคาะประตูอยู่นานซันเจก็ตัดสินใจกลับไปเพราะคิดว่าเธอไม่อยู่คาปาน่าเลยโทรไปตามให้ซันเจกลับมาช่วยแต่เขาก็ดันลืมโทรศัพท์ไว้ที่รถเธอจึงได้แต่ภาวนา
ให้พวกคนชั่วหาเธอไม่เจอซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็วิ่งออกไปจากห้องเพราะคิดว่าคาปาน่าหนีไปทางบันไดฉุกเฉินแต่ทันใดนั้นเองซันเจก็ได้โทรกลับมาหาซึ่งนั้นก็ทำให้พวกคนชั่วกลับเข้ามาในห้องเพราะพวกมันได้ยินเสียงเรียกเขาส่วนซันเจก็ตามมาช่วยคาปาน่าไม่ทันแถมเขายังถูกเล่นงานจนหมดสภาพซึ่งหลังจากนั้นกาจินีก็ได้ใช้แท่งเหล็กขนาดใหญ่ลงมือฆ่าคาปาน่าต่อหน้าซันเจและจากนั้นซันเจก็ถูกแท่งเหล็กทุบเช่นกันแต่สุดท้ายเขาก็ยังรอดมาได้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะช่วยซันเจด้วยการทำให้เขาลืมทุกอย่างใน15นาทีเพื่อให้เขาไม่ต้องจดจำความเจ็บปวดและเพื่อให้เขาไม่จมปลักอยู่กับการแก้แค้นแต่ทางด้านซันเจกลับฟื้นโชคชะตาดิ้นรนทำทุกวิธีทางเพื่อแก้แค้นกาจินีแม้ว่ามันต้องแลกด้วยชีวิตและความเจ็บปวดซึ่งมันก็เป็นความเจ็บปวดที่สาหัสมากๆเพราะซันเจไม่มีความทรงจำให้ได้บรรเทาราวกับว่าเขาถูกกรีดหัวใจในทุกๆครั้งที่เขาจำมันได้ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่กาจินีลบทุกอย่างซันเจก็จำอะไรเกี่ยวกับการแก้แค้นไม่ได้จนกระทั่งสุนิตามาหาแล้วก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังซึ่งเธอก็ตั้งใจมาช่วยซันเจเพื่อชดเชยความผิดที่ก่อนหน้านี้เธอทำให้ซันเจถูกจับอีกทั้งยังหลงผิดไปปกป้องคนชั่วซึ่งนอกจากเธอจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วเธอก็ยังช่วยตามหาและชี้ตัวกาจินีโดยหลังจากนั้นซันเจก็ลุยเดี่ยวเข้าไปจัดการกาจินีด้วยความเกรียวกราดราวกับสัตว์ร้ายแต่ทางด้านกาจินีก็หาโอกาสวิ่งหนีไปได้ส่วนซันเจก็มัวแต่เสียเวลาจัดการพวกลูกน้องจนทำให้เขาลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่อีกทั้งยังลืมว่ากาจินีเป็นใครซึ่งกาจินีก็ได้ถือโอกาสนี้หลอกให้ซันเจหันไปทางอื่นจากนั้นเขาก็ใช้เหล็กแหลมแทงซันเจเข้าเต็มๆส่วนสุนิตาที่จะตามมาช่วยก็ถูกเล่นงานไปด้วยอีกคนซึ่งกาจินีก็จะเตือนความจำซันเจโดยการใช้แท่งเหล็กทุบสุนิตาเหมือนอย่างที่เขาเคยทุบคาปาน่าในอดีตแต่ทันใดนั้นซันเจก็ได้ดึงแท่งเหล็กออกแล้วก็คว้างใส่กาจินีจนล้มหงายจากนั้นเขาก็ลุยเข้าไปจัดการกาจินีแล้วก็ใช้แท่งเหล็กลงมือฆ่าปิดฉาก6เดือนต่อมาหลังจากที่ได้แก้แค้นซันเจก็กลับไปเป็นประธานบริษัทและนอกจากนี้เขาก็ได้เปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยตั้งชื่อว่าคาปาน่า